เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าใครได้ยินก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดครับผมโอเคครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk with Top นะครับรายการไลฟ์สดผ่านเพจของคุณท็อปจิรายุทธนะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆในหลากหลายวงการกับหัวข้อที่เราเชื่อว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ครับร่วมสนทนากับผมนะครับพีพีระเดชมุขยางกูลผู้ร่วมก่อตั้ง Career Fact สื่อที่เจาะลึกเรื่องราวการงานและอาชีพครับวันนี้มาถึงตอนที่4นะครับกับหัวข้อที่น่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อยนะฮะกับปัญหาทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ละคนต่างมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับกันว่าทำงานอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับพี่ๆผู้นำรุ่นใหม่ทั้งสองท่านนะครับเริ่มจากพี่ไอติมนะครับภริศวัชรศิลป์ CEO ของ StartDee แอปเพื่อการศึกษาของเด็กไทยนะครับและอีกหลากหลายบทบาทที่เจ้าตัวทำควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็งานบรรยายนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เจาะลึกกันสวัสดีครับพี่ไอติมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแน่นอนครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่ร่วมพูดคุยกับเราในทุกครั้งนะครับพี่ท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและ CEO กลุ่มของบิตครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสียงพี่ท็อปอาจจะเบาสักเล็กน้อยนะฮะอยากให้เจอลองเทสเสียงอีกทีได้ไหมครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับโอเคโอเคจะมีซ่าเล็กน้อยแต่ได้ยินครับผมโอเคครับในระหว่างไลฟ์หากใครมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะมีช่วงถามตอบตอนท้ายไว้ให้ครับผมเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอยากจะให้ทั้งคู่ช่วยแนะนำตัวกันอีกสักรอบหนึ่งผมอาจจะพูดแค่ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนะครับอยากให้ทั้งคู่เริ่มเจาะลึกตั้งแต่แบบช่วงที่แต่ละคนยังเรียนอยู่จนถึงหน้าที่การงานปัจจุบันที่ทำอยู่นะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองอธิบายคร่าวๆเพื่อให้ผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นครับและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท็อปิกในวันนี้เริ่มจากพี่ติมก่อนได้เลยครับได้ครับก็ผมจบการศึกษานะครับตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดปริญญาตรีสาขาประชาการเมืองเศรษฐศาสตร์นะครับก็จบช้ากว่าเพื่อนร่วมรุ่นไป1ปีนะครับเพราะว่ามี1ปีที่ถูกเลือกตั้งไปรับตำแหน่งประธานของสมาคมนักศึกษาออกซฟอร์ดยูเนียนนะครับก็ถือว่าต้องทำ2สิ่งควบคู่กันไปนะครับเลยทำให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็คือว่าประธานทุกคนก็จะจบช้ากว่าออกไปปีนึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาฟูลไทม์ในการทำหน้าที่ประธานพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มทำงานที่บริษัทชื่อ McKinsey นะครับเป็นบริษัทคอนซัลท์นะครับที่ไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนในภูมิภาคอาเซียนนะครับพอทำได้อยู่สัก 2-3 ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวการไปวิเคราะห์ปัญหาให้กับคนอื่นแต่อยากจะลงมือมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็เลยลาออกมาทำงานการเมืองนะครับตอนนั้นก็ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ช่วยด้านนโยบายก่อนที่ในที่สุดลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นการสมัครงานที่สอบตกครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานตรงนั้นแล้วก็ในที่สุดเราตัดสินใจลาออกจากประชาธิปัตย์หลังจากที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลปัจจุบันครับด้วยความเชื่อแล้วก็อุดมการณ์ที่ต่างกันแล้วก็หันมาทำสตาร์ทอัพปัจจุบันทำอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือทำสตาร์ทอัพในการศึกษาชื่อว่า StartDee นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่พยายามให้ทุกคนเข้าถึงในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วก็งานที่2ที่ทำควบคู่กันไปคือการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเราก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐมนูลก้าวหน้านะครับที่ก็เป็นหนึ่งในภาคีที่มาร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐมนูญนะครับก็ช่วยล่ารายชื่อ 100,000 รายชื่อกับไอลอนะครับที่เข้าสู่สภาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงพยายามทำงานเชิงความคิดมีพอดแคสต์ชื่อว่า Pro and Constitution เรื่องของรัฐมนูญแล้วก็พยายามขับเคลื่อนให้ในที่สุดมีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ให้ได้ครับโอเคได้ครับจากที่เห็นจริงต้องบอกว่างานในช่วงนี้เอาแค่ช่วงปัจจุบันก็เยอะมากๆนะก็วันนี้จะได้มาดูกันว่ามีวิธีการบริหารจัดการเวลาอย่างไรนะครับกลับไปในฝั่งของพี่ท็อปบ้างครับนอกเหนือจากหน้าที่การบริหารของบิตคัพเองจริงๆเรายังได้เห็นพี่ท็อปในหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้งนะครับแบบหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันแบบเยอะแค่ไหนครับครับก็ความจริงผมรู้จักไอติมมาเป็นประมาณ10ปีได้แล้วนะครับเรียนที่เดียวกันครับที่มหาลัยออกซฟอร์ดนะครับแต่ background ผมนี่ก่อนหน้านี้เป็นเด็กที่แบบไม่ตั้งใจเรียนเลยนะครับเรื่องของความรู้พื้นฐานเลขอะไรพวกนี้อ่อนมากตอนที่ไปเรียนออกซฟอร์ดนี่ก็โหต้องทำงานหนักมากๆเลยแล้วตอนนั้นก็เด็กที่สุดในห้องด้วยนะครับปริญญาโทตอนนั้นผมเรียนปริญญาโทไอ้ทีมเรียนปริญญาตรีพอดี PPE ผมเรียน MPhil Economics นะครับไปเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับซึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยผมก็เด็กที่สุดในห้องแล้วก็ต้องทำงานหนักมากๆนะครับเพื่อที่จะตามรุ่นพี่เพื่อนๆให้ทันที่อยู่ในห้องเดียวกันแล้วพอจบมาตอนนั้นก็ไปทำงานเป็น investment banker ที่จีนนิดหน่อยนะครับไปทำเป็น financial consultant ที่ซานฟรานนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็มาเปิดบริษัท startup นะครับเป็นบริษัท Bitcoin ที่แรกๆในประเทศไทยเลยชื่อว่า Coin Subsidiary ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่หนักที่สุดเลยครับของชีวิตทำสิ่งที่คนไม่เคยได้ยินมาก่อนทำสิ่งที่คนไม่เคยเข้าใจมาก่อนแถมเป็นสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยครับยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ในยุคนั้นนะครับก็เป็น7ปีที่ถือว่ายุ่งมากๆเลยในชีวิตที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่า BitCup เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำเกี่ยวกับฟินเทคนะครับคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับทีมงานก็200กว่าคนปีนี้โต600%ปีที่แล้วโต400%ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ฟินเทคสตาร์ทอัพที่รันธุรกิจบนกำไรอย่างเดียวนะครับเราลงทุนมาได้117ล้านยังไม่ใช่เงินของนักลงทุนสักบาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน rising star ตอนนี้ของวงการฟินเทคในบ้านเรานะครับส่วนตัวผมก็เป็นวิทยากรนะครับพยายามจะแชร์ความรู้ที่ผิดพลาดมาที่เรียนรู้มาทุกวันให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นส่วนตัวก็มีหมวก2หลักครับหมวก2หมวกใหญ่ๆหมวกแรกก็คือบริหารกลุ่มของบิตครับหมวกที่2ก็คือเป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้ทุกๆคนนะครับโอเคครับผมจริงๆจากที่ทั้งคู่ได้พูดมาก็คือหน้าที่การงานปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สวมหมวกใบแรกเนี่ยที่เป็นตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารก็ถือว่าหนักแล้วทั้งคู่ยังมีงานนอกที่นอกเหนือจากนั้นอีกนะครับอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า typical day in the life ว่าชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจบวันเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อจริงๆส่วนตัวผมก็อยากรู้ด้วยส่วนตัวนะครับว่าแบบพี่ๆแต่ละคนบริหารจัดการเวลากันอย่างไรอาจจะเริ่มจากพี่ไอติมก่อนก็ได้ครับได้ครับต้องบอกก่อนว่ามีความแตกต่างระหว่างวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์นะครับคือความจริงตอนนี้มันมีงาน3ประเภทที่ผมกำลังทำอยู่เนาะอย่างที่1คือการบริหารทีมที่ study ซึ่งก็มีตอนนี้มีทั้งหมด130คนนะครับที่บริษัทงานที่2คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับงานที่3เนี่ยผมเรียกว่าเป็นงานปรับปลายอื่นๆที่บางทีแทรกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยหรือว่าการไปช่วยงานโปรเจกต์การเมืองหรือว่าโปรเจกต์นโยบายอะไรต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์จะต่างกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์แน่นอนpriority หลักความรับผิดชอบหลักของเราคืองานที่ study นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลาทำงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็สมองจะคิดแต่เรื่อง study เป็นหลักอยู่นะครับก็จะมีบางครั้งที่จำเป็นต้องลางานไปออกรายการคุณจอมขวัญจำได้ว่ารายการรายงานสดนี่มันต้องลาจริงๆก็ใช้เวลาตามปกตินะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะบริหารที่ study นะครับซึ่งก็พยายามจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดตอนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับนั่นหมายความว่าเราพยายามจะตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าประชุมที่เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยสมมติมีใครนัดประชุมเข้ามาเนี่ยเราเตรียมความพร้อมก่อนหน้านั้นดีพอหรือยังว่าอเจนดาที่จะคุยคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มั่นใจ 100% ว่าประชุมแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแล้วมันจะมีแอคชั่นที่ออกมาจากการประชุมนั้นอย่างชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นหลายครั้งเนี่ยเราจะมีประชุมกันโดยที่พอถามคำถามไปข้อมูลแต่ละฝ่ายก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับในที่สุดมันก็ไม่ได้นำไปสู่การตัดสินใจอะไรนะครับตอนนี้อันนั้นก็จะเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ส่วนมากก็จะอยู่ออฟฟิศไม่ค่อยได้ออกจากออฟฟิศก่อนทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้พูดตามตรงแล้วก็พอช่วงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ถ้ามีงานอื่นๆอย่างเช่นจัดพอดแคสต์นะครับหรือว่าพยายามจะหาข้อมูลหรือว่าแชร์ความเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพื่อรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะทำในช่วงตอนกลางคืนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ผมตื่นเช้ามาจะคิดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับก็จะกลับกันนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในรูปแบบนั้นแล้วก็ถ้ามีงานสตาร์ดี้ที่เหลือค้างในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะเคลียร์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันมีความคล้ายกันครับแต่ว่ามันแค่สลับโหมดคือว่าเราตื่นเช้ามาเราคิดถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกเราก็จะต่างกันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์ครับอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงครับปกติจันทร์ถึงศุกร์พี่ทีมนอนวันละกี่ชั่วโมงครับพยายามให้เกิน6นะครับเพราะว่าคือพอเราพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าถ้าวันไหนเรานอนน้อยเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะฟังก์ชันหรือว่าทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเวลาคนมาขอคำปรึกษาสมมติว่ามาพยายามจะแก้ปัญหาอะไรในสตาร์ทดีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราแบบเราความคิดจะช้ากว่าวันที่เราได้นอนพอนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันรุ่งขึ้นมีประชุมสำคัญหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์สำคัญเนี่ยเราจะพยายามบังคับตัวเองว่าอย่างน้อยต้องนอน6ชั่วโมงนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถฟังก์ชันได้จริงๆครับโอเค
โอเคได้ครับกลับมาในฝั่งของพี่ท็อปบ้างครับว่าปกติแล้วในแต่ละวันเริ่มต้นวันจนถึงจบวันแบบแยกเป็นยังไงบ้างฮะครับก็ความจริงของผมนี่ตารางแปลกๆนิดนึงครับคือไม่ควรทำตามนะครับคือส่วนผมปกตินี่ได้กินข้าววันละแค่มือวันหนึ่งมือหรือสองมือเองครับตอนโดยเฉพาะข้าวเช้านี่จะไม่ได้กินปกติเขาจะบอกว่ากินข้าวเช้าสำคัญที่สุดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมจะเหลือแค่กาแฟแก้วเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่จะตื่นไม่ทันนะครับส่วนใหญ่อย่างตอนวันไหนที่มีพูดตอน9โมงเช้าเนี่ยก็ต้องมาปุ๊บก็แกร็บกาแฟแก้วเดียวก็ต้องรีบไปพูดส่วนใหญ่ก็9โมงเช้าถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับพูด 2-3 ชั่วโมงบ้างหรือบางทีก็จะเป็นไลฟ์ช่วงเช้านะครับหรืออินเทอร์วิวก็ช่วงเช้าครับนะครับเสร็จปุ๊บช่วงระหว่างวันเนี่ยบางทีวันที่ยุ่งมากๆก็มีทีแบบ 5-6 มีตติ้งระหว่างวันนะครับแล้วก็โชคดีที่บริษัทผมเนี่ยใช้เทคโนโลยี30กว่าตัวในการรันธุรกิจนะครับเราก็จะเห็น data เห็นอะไรออนไลน์หมดทุกอย่างผ่าน Slack ในการอินทิเกรตทุกแอปเข้ามาเราก็สื่อสารกับทีมพนักงานตลอดเนี่ย200กว่าคนเวลาผมพูดที่ไหนเสร็จบางทีรู้สึกว่าไม่ทันจริงๆเนี่ยก็จอดที่ร้านกาแฟแถวไหนนะครับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มานั่งทำงานทุกคนออนไลน์ได้เลยส่วนใหญ่ระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมอันบล็อกคนอื่นมากกว่าไม่ค่อยทำงานตัวเองเท่าไหร่คอยอันบล็อกทุกคนเนี่ยครับว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วคอยโฟลว์อัพคอยที่สำคัญเลยคอยตบทีมให้เข้าหากันว่าทำสิ่งที่มัน matter จริงๆอะครับแล้วก็ remove พวก noise หน้าที่ของเราคือ remove noise แล้วให้ทีม focus อย่างเดียวสิ่งที่มันมี impact ที่สุดของบริษัทนะครับวันที่หนักจริงๆคือวันพุธนะครับเพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยนะครับวันไหนนี่บางทีอินเทอร์วิวตอนเช้าหรือพูดตั้งแต่9โมงเนี่ยสุดท้ายก็พอพูดเสร็จปุ๊บทุกครั้งก็ต้องวิ่งเข้าบริษัทตลอดในการ unblock อื่นแต่หนักกว่าเพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยตอน 1:00 นครับตอน 1:00 นของทุกอาทิตย์เนี่ย C level จะเข้าประชุมกับผมหมดทุกคนเลยตอนนี้มี C level ประมาณ10คนนะครับ COO CMO CFO ทุกคนนะครับจะเข้ามาแล้วเราก็จะดีเบททุกปัญหาของบริษัทอาทิตย์ละครั้งเนี่ยตั้งแต่ 1:00 นจนเดี๋ยวนี้ยิ่งบริษัทโตยิ่งเร็วยิ่งใหญ่เนี่ยตอนนี้บางทีตี 2:00 นนะครับยังไม่จบเลยมันค่อยๆขยับนะครับจากตอนแรก 1:00 นเป็น 3:00 น 1:00 นเป็นเที่ยงคืนตอนนี้นี่มัน 1:00 นเป็นตี 2:00 นแล้วนะครับตอนนี้ไม่เคยเลิกก่อนตี 2:00 นเลยครับดีเบทกันทุกปัญหาให้จบภายในวันพุธจะได้มี decision ที่ชัดเจนเพื่อที่จะออกไป take action ต่อในวันต่อไปในอาทิตย์ถัดไปวันพฤหัสก็จะหนักน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าทำเหมือนกันนะครับ9โมงเช้าถึงพอ1ทุ่มปุ๊บเราก็ผมก็ต้องเข้าไป join culture team meeting ซึ่งจะเป็น meeting ที่ไม่ได้พูดเรื่องงานเลยนะครับห้าม debate เกี่ยวกับงานแต่ต้อง debate เกี่ยวกับวิธีการทำงาน culture นะครับ core values purpose พอยิ่งบริษัทยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าเรา add head เข้ามาเยอะมากในปีนี้นะครับอีก120คนปีนี้ซึ่งมันจะ contaminate culture ถ้าเราไม่มี culture team แล้วก็ให้ความสำคัญทางด้านนี้นะครับมันสำคัญมากปรากฏว่าก็ต้องประชุมตั้งแต่1ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนหนักน้อยลงมาหน่อยยังไม่ถึงตี2นะครับแต่ยังวันพุธเนี่ยโอ้โหพอตี2กว่าจะกลับบ้านมาตี3 9โมงเช้าก็ต้องตื่นอีกแล้วนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแน่นมากๆเลยกินข้าวได้วันละมื้อประมาณมื้อ2มื้อครับปกติบางทีก็กินทีมื้อเย็นเลยครับระหว่างวันก็กินอะไรนิดหน่อยแล้วก็มีกาแฟแต่วันเสาร์ที่ผมจะชอบมากเพราะว่าเป็นวันที่ได้ catch up on sleep ครับเพราะว่าปกติวันปกติก็นอนประมาณ 5-6 ชั่วโมงใช่ไหมครับวันเสาร์วันไหนที่ไม่มีพูดช่วงเช้าผมจะชอบมากอย่างวันนี้เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี้ยครับมีพูดตอนบ่ายเริ่มบ่าย1วันนี้ครับก็ได้โอเค catch up on sleep บ้างนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยได้นอนเสร็จปุ๊บก็จะนั่งทำงานของตัวเองครับวันเสาร์อาทิตย์นั่งเคลียร์งานวันหยุดพิเศษหรือวันเสาร์อาทิตย์ผมเป็นวันที่ผมชอบมากนะครับวันหยุดทางการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ดีมีวันหยุดโผล่มาโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นวันหยุดนะครับชอบมากเลยครับนั่งไล่งานของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันปกติชีวิตปกติของผมที่ทำงานน่าจะเหมือนคนจีนนะครับ997นะครับ9โมงเช้าถึงโอ้ยบางวันเกิน3ทุ่มครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันพุธนี่ตี2แล้วก็7วันต่อสัปดาห์แต่วันเสาร์อาทิตย์จะเบาหน่อยไม่ใช่997วันเสาร์อาทิตย์นะโอเคผมอยากรู้หนึ่งอย่างครับพี่ๆทั้งสองคนไปเที่ยวกันครั้งสุดท้ายนี้เมื่อไหร่นะครับจันถึงอาทิตย์ดูมีแบบออกไปเที่ยวแบบเวเคชั่นจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะโอ้ส่วนตัวผม บอกได้เลยครับจำไม่ได้จริงๆครับนานมากผมไม่จะน่าจะเป็นก่อนถ้าสมมติมีโวเคชั่นที่แบบเกิน3วันขึ้นไปผมว่าน่าจะเป็นก่อนเปิดบริษัทบิตคัพอะครับ
นะครับที่มีแบบ3วันติดกันที่ไม่ต้องทำอะไรสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวผมนะครับโอเคฮะพี่ติมครับของผมนะครับถ้า3ถ้าโอเคถ้าใช้เบนช์มาร์กเดียวกันคือ3วันขึ้นไปจำไม่ได้จริงๆนะครับคือจริงชีวิตผมเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่ออกจาก McKinsey มาพูดตามตรงเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากงานคอร์ปอเรทที่คือตอนอยู่ McKinsey หนักก็จริงนะครับคือแต่ละวันก็นอนตีหนึ่งตีสองไม่ได้นอนเร็วกว่าตอนนี้เลยแต่ว่ามันจันทร์ถึงศุกร์แล้วมันจบเสาร์อาทิตย์เราได้พักเต็มที่แล้วก็เราเก็บวันลามาลาทีนึงก็ลายาวๆเลยระหว่างโปรเจกต์แต่ว่าตั้งแต่ออกจาก McKinsey มาเนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งแข่งกับเวลาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ทำงานการเมืองคืองานการเมืองไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์ปัญหาของประชาชนมันหายไปพอไปเป็นฐานเกณฑ์ก็ตอนนั้น6เดือนลืมพูดถึงอาชีพนี้ไปตอนนั้นก็มีคนเซตตารางให้เราจันทร์ถึงอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วก็พอออกมาทำตอนนี้จำไม่ได้จริงว่าหยุดเกิน3วันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าแบบวัน2วันเนี่ยจำได้ว่าประมาณน่าจะประมาณช่วงกลางปีไม่ก็ต้นปีอะครับไปเขาใหญ่แล้วก็เอาตัวเองไปขังอยู่ในเหมือนกับเช่าบ้านเล็กๆหลังนึงเนาะก็มีห้องหนึ่งเล็กๆแล้วก็ไปขังตัวอยู่นั้นประมาณ2วันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยครับนั่นคือน่าจะพักผ่อนเยอะที่สุดในช่วงปีนี้ครับสุดยอดครับได้ครับโอเคงั้นเรื่องถัดไปครับที่จริงๆแน่นอนว่าเป็นน่าจะเป็นดิสคัชชันหลักของวันนี้นะครับแน่นอนว่างานเยอะจะทำได้เยอะก็ต้องเน้นไปที่ประสิทธิภาพนะครับอยากให้แต่ละคนช่วยแชร์เทคนิคการทำงานหน่อยได้ไหมครับว่าทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เยอะที่สุดเริ่มจากฝั่งพี่ท็อปเลยครับครับก็อย่างที่1เลยครับก็คือผมเชื่อว่าโลกของเรามันมีสิ่งหนึ่งที่ apply ได้หมดทุกวงการครับคือของไอ้สิ่งที่เรียกว่า compounding เหมือนกับ compounding interest นะครับมันทบต้นนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาเลยก็คือเพราะผมอยู่ในวงการมานานนะครับมีอยู่มา 7-8 ปีเนี่ยแล้วเปิดเป็นบริษัทที่2แล้วครับบริษัทที่1เนี่ยมันโตช้ากว่าบริษัทที่2เยอะมากๆเลยที่ผมอยู่มานะครับเพราะว่าบริษัทที่1เนี่ยผมผิดพลาดเยอะมากไม่เคยเปิดบริษัทมาก่อนไม่มีความรู้เรื่องอย่างบัญชีก็พูดไม่เป็น GLT BBSIS คืออะไร AML KYC กฎหมายคืออะไรไม่เข้าใจ incorporate บริษัท fully paid up partial paid up structure company ยังไงใช่ไหมครับการตลาดทำยังไงมัน operation customer support ต้องใช้แอปอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับในการ set up บริษัทมันโอ้โหมันโตช้ามากแต่พอเปิดบริษัทที่2เนี่ยแล้วมันทำในวงการเดียวกันแล้วมี expertise อยู่แล้วครับBitcup ใช้เวลาแค่2ปี10เดือนเนี่ยเราสามารถ scale บริษัทเป็นหนึ่งใน well known startup ในเมืองไทยได้ทันทีเลยเพราะว่ามันไม่ผิดพลาดซ้ำแล้วมันสามารถที่จะ leverage impact ที่เราสร้างมาตลอด7ปีที่ผ่านมาในวงการเดียวกันโดยที่ focus ในสิ่งเดียวในระยะเวลานานมากๆเนี่ยมัน compounding นะครับมันทำให้เรา get things done โดยที่ input น้อยลง output มากขึ้นไปในตัวเลยนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับพวกreputation ในวงการหรือชื่อเสียงพวกนี้ครับมัน compounding นะครับการเปิดบริษัทที่2มันก็ง่ายกว่าบริษัทที่1เราระดมทุนได้มี credibility มากขึ้นระดมทุนได้มากขึ้นนะครับไม่ผิดพลาดซ้ำนะครับสามารถที่จะรู้แล้วว่า set up บริษัทยังไงเนี่ยพวกนี้มันเป็นการทำให้เรา input น้อยลงอย่างมหาศาล output เนี่ยโตขึ้นอย่างมหาศาลไม่ตาอะไรกับ compounding effect เลยนะครับซึ่งผม leverage บนหลายๆอย่างตอนนี้นะครับ leverage บนความรู้ที่มีอยู่แล้วที่ผิดพลาดเยอะมาก leverage บนreputation ที่สร้างมาโดยตลอดที่เป็น expert ทางด้าน cryptocurrency blockchain ไม่ได้เป็น expert ทางด้านอื่นแต่พอเราเป็น well known ในวงการเนี่ยครับมัน compound ได้หลายอย่างมากๆเลยในทางด้านของการสร้าง impact ให้กับสังคมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยควรที่จะไม่ควรทำหลายๆอย่างแบบหนึ่งเคลียร์ทำหลายวงการมากๆเราควรจะ focus ไปเลยเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ของการ compound ของ impact โดยรวมนะครับอย่างที่สองก็คือผม delegate responsibility ค่อนข้างเยอะนะครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับพอมีเลขาอีก2คนนี่โอ้โหเพิ่งรู้แบบว่านี่คือ productivity hack มากๆเลยนะครับถ้าผมไม่มีเลขาอีก2คนนี่ตายเลยครับตอนนี้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างบริษัทแรกเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดหนึ่งในข้อผิดพลาดหลักที่ผมเรียนรู้มาก็คือผมเป็นคนบอกเวลาตลอดเลยครับนะครับตอนนั้นยังไม่เคยอ่านหนังสือจิมคอลเลนส์ไอ้ Build to Last นะครับมาทำงานทุกวันต้องมานั่งบอกเวลาว่าเอ้ยทุกคนทำนี้นั่น1 2 3 4นั่งลงมือทำเองอันไหนใครทำไม่ถูกใจก็ต้องทำเองผิดพลาดไม่ได้นะครับเป็นคนบอกเวลาตลอด control micro manage ตลอดแต่พอระหว่าง transition ระหว่างบริษัทที่1ไปบริษัทที่2ผมได้อ่านหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อว่า Build to Last เนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเลยว่าการที่เราเป็น CEO
การที่เราเป็น founder เนี่ยไม่ควรมานั่งบอกเวลานะเราควรที่จะสร้างนาฬิกานะครับ skill set mindset มันเปลี่ยนไปเลยว่าจะทำยังไงให้นาฬิกามันบอกเวลาเองได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็เห็นทีมงานเนี่ยแล้วผมรู้ว่าทำมาก่อนเนี่ยรู้ว่าจะผิดพลาดแต่ผมมองคนในระยะยาวมากขึ้น see longer term view ยอมให้เขาผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะให้เขา grow มา fulfill position ตรงนี้แล้วมาทำตรงนี้ได้นะครับผมจะไม่ทำเองนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความรับผิดชอบนะครับรู้สึกผิดรู้สึกมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขามี accountability ขึ้นมาแล้วก็จะ delegate ว่าใครเป็น project owner อะไรแล้วเราก็หน้าที่ของเราคือวางคนที่เก่งกว่าเราครับทุกวันนี้ครับโตได้ไม่ใช่เพราะผมเก่งที่สุดนะครับไม่ใช่เลยครับคนที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยเก่งกว่าผมหมดทุกด้านเลยนะครับหน้าที่เราแค่ทำยังไงให้มันเล่นดนตรีเดียวกันได้ครับเป็นคอนดักเตอร์เฉยๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ได้เป็นอีลอนมัสก์แน่นอนครับไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมทำอะไรไม่เก่งสักอย่างผมก็ต้องเดลิเกตสิ่งที่คนอื่นทำเก่งกว่าเราเนี่ยใช่ไหมครับให้เขาทำไปนะครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือแค่ตบว่าเฮ้ยควรจะโฟกัสในดิเรกชันเดียวกันแค่นั้นเองว่าอย่าไปทำหลายๆอย่างเกินไปจนโฟกัสสิ่งที่มันมีอิมแพคที่สุดนะครับที่ผมนี่คือคิดว่าเป็น productivity hack หน้าที่ของเราก็คือนั่งอันบล็อกคนอื่นนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่ได้ทำงานตัวเองนะครับอันบล็อกคนอื่นทำยังไงให้เขาทำงานของเขาได้ดีที่สุดแค่นั้นเองคอยนั่งอันบล็อกคนอื่นแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อยมาทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดก็คือนะครับแชร์วิชั่นให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นคนดึงคนพอมีวิชั่นที่ชัดเจนเราจะดึงคนที่เก่งกว่าเราเข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงวงการได้นะครับแล้วก็เอาคนเก่งๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันให้ได้โดยที่มีภาพที่พยายามอธิบายภาพที่ให้ทั้งลูกค้าเข้าใจแล้วก็ทีมงานของเราเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะครับซึ่งผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความถนัดหรือความเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าการที่จะมี productivity ที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือทำสิ่งตัวเองถนัดแล้วก็ leverage สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดให้คนอื่นทำเช่นอย่างทำความสะอาดบ้านหรืออะไรเงี้ยผมไม่มีทางเลยที่จะมานั่งทำความสะอาดบ้านได้ดีกว่าแม่บ้านถูกไหมครับแล้วก็เลือกที่จะจ่ายเงินแล้วก็ leverage หรือ delegate สิ่งที่คนอื่นเขาทำได้ดีกว่านะครับเช่นงานเลขางานแม่บ้านแล้วก็งานที่เป็นของบริษัทเราต้องจ้างคนที่เก่งกว่าเรามาทำงานนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องบอก direction เอาคนเก่งเข้ามานะครับบอก vision บริษัทอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็น productivity hack ของผมเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ตัวเอง passionate นะครับไม่งั้นมันจะ burn out แบบเร็วมากๆเลยนะครับคือถ้าสมมติเราไม่ passionate จริงๆในสิ่งที่เราทำเราไม่ได้มีเชื่อจริงๆในสิ่งที่เราทำนะครับคนที่มีสติมากพอเขาคงจะเลิกล้มเลิกไปแล้วเวลาเจอแบบเจอ crisis หรือเจออุปสรรคอะไรเพราะการเปิดบริษัทมันยากมากๆนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แบบในหนังหรือในมีเดียเขาพูดนะครับอยู่ดีๆก็มาตลอดแบบไฟไหม้เต็มไปหมดเราต้องแบบดับไฟอะไรเต็มไปหมดในเวลาเดียวกันมันยากมากๆนะครับแล้วถ้าเราไม่ passionate จริงๆมันก็ยอมแพ้ไปก่อนอยู่แล้วผมนี่ในวงการคนไม่เข้าใจนี่โดนหนักมากเมื่อก่อนโดนปปง.เรียกตัวสรรพากรเรียกตัวแบงค์ชาติเรียกตัวคือถ้าไม่ passionate หรือเชื่อจริงๆในสิ่งที่เราทำมันก็ยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าพอเรา passionate จริงๆเราทำงานทุกวันแล้วมันมี impact เนี่ยมันเป็น motivation ข้างในของตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่เหนื่อยทำงานแล้วเห็นผลตลอดแล้วมันเป็นงานที่ไม่ใช่แบบพอเราจากโลกนี้ไปปุ๊บมันมี impact ที่มันเปลี่ยนโลกได้เราเป็นหนึ่งใน history ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานแล้วมันมี value นะครับทำงานแล้วมันมีค่าต่อสังคมเนี่ยมันก็เป็นมันเป็น productivity อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ทำให้เรา burn out ง่ายๆไม่เทียบกับอย่างอื่นที่เราไม่ passionate จริงๆนะครับโอเคทำงานด้วย passion ฮะผมว่าอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่จริงๆพี่ๆทั้งสองคนน่าจะก็คือค่อนข้างอินกับในสิ่งที่เองทำทั้งคู่กลับมาที่ฝั่งของพี่ไอติมครับปกติแล้วจากด้วยงานทั้งอาจจะเป็นในแง่ของงานของสตาร์ทอัพตัวสตาร์ดี้แล้วก็งานทางด้านรัฐธรรมนูญแล้วก็งานบรรยายเนี่ยมีวิธีการจัดการทำยังไงให้ประสิทธิภาพทั้งสองอย่างมันไม่ตกลงไปครับครับผมแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของจังหวะแล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของความคุ้มค่าต่อแรงที่เราใส่เข้าไปเอาเรื่องของจังหวะก่อนนะผมเปรียบเสมือนกับนักวิ่งคนหนึ่งครับคือพอมันมีองค์กรอย่างสตาร์ดี้ที่มีพนักงานร้อยกว่าคนวิ่งพร้อมกันเนี่ยคือเราไม่อยากให้องค์กรมันต้องหยุดวิ่งเพื่อมาผูกเชือกรองเท้าเพราะว่าต้องการการตัดสินใจจาก CEO แล้ว CEO ยังไม่ทันได้ตัดสินใจหรือว่าต้องการไปอันบล็อกปัญหาอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกอันบล็อกสักทีเพราะฉะนั้นผมว่าสำคัญมากคือทำยังไงใ
ให้องค์การพยพทั้งหมดเนี่ยมันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องได้โดยที่เราไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนตรงนั้นนะครับแล้วเราเป็นคนที่ใส่น้ำมันให้มันเลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางจังหวะในระดับของรายสัปดาห์แล้วก็ในระดับของแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างเช่นในระดับสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่ผมทำในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคือวันจันทร์เนี่ยจะประชุม leadership meeting ทุกเที่ยงนะครับก็คือเอาหัวหน้าแผนกทุกแผนกเนี่ยมาคุยกันก่อนมาเซตว่า priority สำหรับสัปดาห์นี้คืออะไร learning จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้นำในทุกแผนกเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าปัญหาจากแผนกอื่นมีอะไรบ้างแล้วก็เขาจะได้ปรับแผนสำหรับสัปดาห์เนี่ยทันพอเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงวันจันทร์อังคารจันทร์บ่ายกับอังคารทั้งวันเนี่ยผมจะเวียนไปประชุมกับทุกแผนกนะครับก็ทุกแผนกก็จะมี weekly meeting กับผมเพื่อที่ว่าโอเคเราจะได้set direction ตรงกันว่าอาทิตย์นี้เราคาดหวังว่าในแต่ละแผนกเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนหรือว่า achieve อะไรได้บ้างในสัปดาห์นั้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงจันทร์อังคารเนี่ยคือตารางผมมันจะแพ็คไปด้วยประชุมแต่ว่าเป็นโดยเจตนานะครับส่วนวันพุธพฤหัสเนี่ยมักจะเป็นวันที่ถ้าเกิดว่ามีประชุมกับพาร์ทเนอร์ข้างนอกเนี่ยก็จะเอามาลงตารางวันนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานที่ผมต้องแบบคือสมมติผมต้องทำงานอะไรที่ส่วนตัวในฐานะ CEO เนี่ยคือจะต้องบล็อกเวลาวันพุธพฤหัสเลยคือแทบจะต้องลงตารางเข้าไปคือถึงแม้ไม่ใช่ประชุมเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นวันที่เราโอเคเราจะมา redefine core value ของบริษัทต้องมานั่งคิดสัก1ชั่วโมงเนี่ยก็คือต้องใส่นั้นเข้าไปในตารางนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะโดนลากไปทำอย่างอื่นตลอดแล้วก็พอเช้าวันพฤหัสเนี่ยผมจะมีสิ่งที่เรียกว่า weekly huddle นะครับซึ่งสมัยบริษัทเล็กๆเนี่ยมันคือเป็น huddle จริงๆก็คือทุกคนในบริษัทมารวมตัวกันกระจุกตัวในห้องเล็กๆเพื่อมาคุยว่าเหมือนกับว่าให้คนมาแชร์ความสำเร็จเล็กน้อยในแต่ละแผนกของตัวเองในสัปดาห์นั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันร้อยกว่าคนมันก็เหมือนกับเป็นมินิทาวน์ฮอลล์นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในช่วงกลางสัปดาห์ให้ทุกคนเห็นว่าโอเคแต่ละแผนกขับเคลื่อนอะไรมาบ้างนะครับครับแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวผมจะมีคุยกับประจำสัปดาห์กับพาร์ทเนอร์ที่อินโดนีเซียนะครับเพื่อที่ว่าเราได้ถอดความรู้มาแล้วก็ถ้ามีดิเรกชันอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยจะได้ฟีดให้กับทีมหัวหน้าในแต่ละแผนกวันจันทร์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น weekly rhythm หรือว่าจังหวะรายสัปดาห์ที่ผมพยายามจะคีปไว้เพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้ครับส่วนจังหวะรายวันเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ช่วยผมมากจริงๆเนี่ยคือผู้ช่วยผมนะครับถ้าฟังอยู่ต้องขอบคุณทุกวันเหมือนกันเพราะว่าคือตารางผมมันจะแน่นแบบแน่นเอียดจริงๆครับคือ9โมงถึง6โมงเนี่ยบางครั้งคือมันไม่มีแม้กระทั่งแบบช่องว่างสัก15นาทีจริงๆแล้วถ้าประชุมหนึ่งสายปุ๊บมันจะสายไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมจะเคลียร์เขาว่ามันมีอะไรที่ฝ่ายอื่นรอผมตัดสินใจรอผมเซ็นเอกสารรอผมเคาะบ้างนะครับแล้วก็รีบเคลียร์ให้หมดเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่มาเคลียร์ตั้งแต่ต้นเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งวันเนี่ยอาจจะมีแผนกนึงที่รอนั่งรอเราอยู่ว่าเมื่อไรเราจะเสร็จจากประชุมมาตัดสินใจเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้ช่วยผมที่มาช่วยเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เมคชัวร์ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเวลานะครับแล้วก็สมมติว่าแบบว่ามีเรื่องด่วนเข้ามาแล้วต้องการให้ผมแบบมาจัดการจริงๆเนี่ยก็จะคนก็จะติดต่อทางผู้ช่วยผมมาแล้วเขาก็จะมาลากตัวผมมากระซิบผมออกไปจัดการแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจังหวะนะครับซึ่งแบบว่าสำคัญมากนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจริงผมมองให้คุณท็อปนะคือเขาว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันแปลว่าoutput ที่ได้ต่อ input ใช่ไหมครับก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้ต่อแรงที่เราใส่เข้าไปนะทำยังไงให้ตรงนั้นมันสูงที่สุดสำหรับผมมันมี2อย่างอย่างแรกคือถ้าอยากให้มันสูงสุดเนี่ยก็ต้องเอาคนที่เก่งที่สุดในด้านนั้นเนี่ยมาทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CEO ไม่ใช่คนที่เก่งสุดทุกด้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้เราหาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละส่วนเนี่ยเข้ามาทำงานนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยนอกจากรับคนเก่งเข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งเรามาค้นพบว่าเฮ้ยจริงคนนี้เก่งอีกด้านนึงมากกว่าไอ้คนนึงเก่งอีกด้านนึงมากกว่าเราก็หน้าที่ CEO คือต้องพยายามจะกระจายงานเพื่อให้คนที่เก่งที่สุดเนี่ยมาทำงานในตรงนั้นสมมติมีงานชิ้นนี้ต้องทำเนี่ยก็ต้องหาคนที่เก่งที่สุดตรงนั้นมาทำเพื่อที่ว่าทำให้เอาท์พุตที่ได้ต่อชั่วโมงที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นสมมติผมรู้ว่าผมไม่ได้เก่งด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าให้ผมมาใช้เวลา1ชั่วโมงมาคิดแผนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับให้คนที่เก่งมาร์เก็ตติ้งมาคิดแผนมาร์เก็ตติ้งใน1ชั่วโมงนั้นนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยคือพอเราทำงานของเราเองครับผมว่าสิ่งที่สำคัญคือมันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดถ้าเราเริ่มทำงานชิ้นนึงไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยผมจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีน้องคนไหนในทีมที่สามารถมาทำตรงนี้ได้ไหมนะครับเขาอาจจะคุ้นเคยกับการทำงานอีกอย่างนึงอยู่แต่ว่าเขาเอ๊ะมาทำตรงนี้แทนเราได้ไหมนะครับเพราะหน้าที่ของเราคือว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมีน้องคนไหนที่ถ้ามาทำตรงนี้เขาจะได้เรียนรู้จากตรงนี้บ้างเพื่อที่จะปลดล็อกให้เราไปเรียนรู้งานอีกสายหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมติผมเคยรับผิดชอบสมมติงาน financial modeling ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยแล้วพอเราเริ่มสู่ว่าโอเคเราเริ่มคงที่แล้วเนี่ยเราอาจจะมองไปหาน้อง analyst คนนึงเอ๊ะคนนี้เขาอาจจะอยากพัฒนาเรื่องของ excel มากขึ้นใช้สูตร excel เป็นมากขึ้นเนี่ยเราก็ถือว่าโอเคอันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่ว่าเราจะให้น้องเขาเหมือนกับ step up ขึ้นมาทำตรงนี้
นะครับได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็ปลดล็อกให้เราไปทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการออกแบบงานเพื่อให้มันมีความคุ้มค่าต่อชั่วโมงหรือว่าแรงที่แต่ละคนใส่เข้าไปครับโอเคได้ครับอยากจะเจาะลึกตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงครับทั้งคู่เหมือนได้พูดในเรื่องของเทคนิคแล้วว่าทำงานอย่างไรแต่ละคนมีวิธียังไงที่จะให้ได้เอาท์พุตออกมากที่สุดจากอินพุตที่เร่งใส่ลงไปใช่ไหมฮะอยากจะทราบต่อว่าแล้ว tools ที่ใช้ในการที่จะเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทหรือว่าแบบพี่ๆแต่ละคนมี tool ส่วนตัวที่คิดว่าสามารถแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ไหมครับว่าใช้อะไรในการ track ต่างๆหรือว่าทำยังไงให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก tool หรือว่าโปรแกรมที่เราใช้พี่ท็อปก่อนก็ได้ครับผมได้ครับก็โอ้ความจริงอันนี้ถ้าจะพูดเนี่ยผมต้องขอเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับมาอธิบายว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้ในองค์กรมีอะไรบ้างแต่มันช่วยจริงๆครับเราอยู่ในยุคที่โอ้โหเทคโนโลยีมาเต็มตลาดที่เราสามารถที่จะหยิบมันมาเพื่อที่จะเพิ่ม productivity ให้กับองค์กรเราทันทีเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะมีเป็น Trello ครับ Trello ส่วนตัวที่ทีมเลขาเนี่ยก็สามารถเห็นได้เหมือนกันว่าตารางเราวันนึงต้องเจออะไรบ้างแล้วใน Trello Card กดเข้าไปก็จะมีดีเทลเต็มไปหมดเลยในการ์ดเดียวไม่ต้องไปหาหลายที่ครับว่าตรงนี้ต้องมีพูดที่นี่จอดรถที่นี่จดมีพูดเกี่ยวกับอะไรในนั้นก็มี presentation slide อยู่ไหนเป็นการ์ดไปเลยไม่ต้องมานั่งเปิดที่ 5-6 แถบว่าเปิดในอีเมลที่หนึ่งติดต่อมาจากที่หนึ่งนะครับแผนที่ต้องไปดูใน Google Map อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหอยู่ในการ์ดเดียวแล้วเราก็จะจัดเป็น to do doing done ที่โอเคมีตารางพูดอันนึงนะครับมีตารางที่ต้องอันบล็อกคนในบริษัทอันนึงว่าต้องติดบล็อกใครหรือเปล่านะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จทุกวันพุธเนี่ยมันก็จะมีเป็น weekly actionables มาแล้วว่าทีเก็ตนี้เป็นของเรานะที่ต้องอันบล็อกคนให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ให้ได้มันก็อยู่ในบอร์ดอันเดียวกันเลยซึ่งเราสามารถ manage ได้ว่า to do doing done อันไหนมีอะไรบ้างนะครับหรืออย่าง Slack เนี่ยก็ใช้สำหรับ communicate กันทั้งองค์กรเลยไม่มีใครใช้ Line เลยครับในบริษัทผมนะครับซึ่งเราก็จะมีหลาย channel นะครับซึ่งเวลาผมพูดที่ไหนเสร็จก็จะเข้า Slack ปุ๊บก็จะเห็นหมดเลยครับลิงก์ไปที่ send desk ก็จะเห็นอีเมลของลูกค้าที่ส่งมาทุกช่องทางทีมงานตอบกลับมาเป็นยังไงบ้างถ้าเราอยากจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยตอบให้สุภาพกว่านี้ให้ดีกว่านี้ก็เข้าไปคอมเมนต์ได้เลยเขาก็รู้ทันทีว่าเราพูดถึงทิกเก็ตอะไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูที่ Sendesk เองนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ตอบเองว่าเฮ้ยมันมาจากทิกเก็ตมาจากชื่ออะไรนะ conversation เป็นยังไงมันก็ลิงก์เข้า Slack ในแอปเดียวเลยนะครับสามารถดูอีกคลิปอีกแอปนึงที่ชื่อว่า Clipfolio หรือ Quick ก็จะดูได้เลยว่าทุก1นาทีเนี่ยเงินเข้าออกบริษัทเท่าไหร่มีกี่ออเดอร์เปิดอยู่ออเดอร์ขายมีเท่าไหร่นะครับรู้ปิดงบบัญชีได้ทันทีครับผ่าน Zero QuickBooks อะไรพวกนี้กดปุ่มเดียวเนี่ย generate P&L BASIS ออกมาหมดเลยรู้งบก่อนนักบัญชีดูไหมครับซึ่งเราก็สามารถพอรู้ว่าให้ยอดนี้เดือนนี้ยอดจะตกก็ลิงก์กลับไปที่แอปอีกแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Intercom เนี่ยเป็น transactional behavioral newsletter ซึ่ง target ได้เลยว่าให้ลูกค้าคนนี้เงียบไปแล้ว1เดือนเราก็ต้องส่งเป็นอีเมลไปบอกให้ลดมีคูปองลดให้ถ้า activate ภายในเดือนนี้เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับหรือบางทีคนอย่างแอปง่ายๆอย่าง HR เนี่ยที่เขาลางานกันนะครับหรือใครสมัครงานก็ใช้ Bamboo HR นะครับใครลางานมาก็ request ผ่านแอปอยู่ที่ไหนผมก็กด approve ได้เลยไม่ต้องเข้าไปเซ็นเอกสารแค่นี้ก็ไม่ต้องเข้าบริษัทแบบให้เสียเวลาเดินทางแล้วนะครับก็ลางานได้ทันทีถาม HR ก็ไม่ต้องมานั่ง track ว่าปีนึงคุณหยุดไปแล้วกี่ครั้งคนทั้งบริษัท200กว่าคนเหลือวันหยุดอีกเท่าไหร่มันกด report อันเดียวมันเห็นหมดเลยนะครับกด approve reject ได้เลยวันลางานสมมุตินะครับใครอยากจะได้โปรโมทก็ส่ง Bamboo request มาก็จะเห็นเหตุผลว่าทำไมคนนี้ควรจะโดนโปรโมทใครอยู่ under ใครก็จะส่งเป็น request under ใครส่งไป approve ได้เลยนะครับเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยผมบอกให้พนักงานเนี่ยไม่ใช้กระดาษในองค์กรเพราะไม่มีประสิทธิภาพครับเราเป็น tech company ใช้กระดาษทำไมซึ่งเวลาประชุมเนี่ยประชุมครั้งนึงถ้าใครเขียนกระดาษกว่าจะ copy ไปนั่ง photocopy เป็น100ชุดกระจายให้กับทุกคนโน้ตของการประชุม minute of meeting แค่นี้มันก็หมดเป็นวันแล้วถูกไหมครับเรานี่ใช้ Evernote swipe ครั้งเดียวที่เห็นทั้งองค์กรอย่างเงี้ยครับมันไม่ต้องมานั่ง copy photocopy ผมก็เอาเครื่องคอมมาตั้งแล้วก็จดผ่าน Evernote เป็น actionable ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกแอปนึงที่เราใช้ในการทำงานเหมือนกันนะครับซึ่งความจริงแอปมันเยอะมากนะครับในการเพิ่ม productivity นะครับเหมือนกับพอเครื่องคิดเลขออกมาแล้วทำไมเราต้องใช้หัวคิดเลขอะยังไงใช้หัวคิดเลขควรจะ genius แค่ไหนก็สู้เครื่องคิดเลขไม่ได้ในการคิดเลขอะครับแล้วทำไมอย่างอื่นมันมีเต็มไปหมดเลยทำไมเราไม่ leverage บนเทคโนโลยีเพราะมันทำงานได้ดีกว่าเราหมดทุกฟังก์ชันนะครับอย่าง password เราจำไม่ดีเนี่ยทำไมไม่ใช่ last pass ล่ะ password Facebook ผมเนี่ยยาว100ตัวอย่างเงี้ยครับมันปลอดภัยกว่าเยอะแล้วมันไม่ต้องมานั่งจำ password ด้วยนะครับผมมี
นี่ประมาณ40บัญชีอย่างเงี้ยครับจากทุกที่เนี่ยทำไมต้องมานั่งจำพาสเวิร์ดอีก40บัญชีครับผมใช้ last pass auto generate password จำให้ที100ตัวปลอดภัยกว่าแม่นยำกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ leverage บนเทคโนโลยีที่มันออกมานะครับแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะ add ก็คือผมทำงานในวงการเทคโนโลยีมันโชคดีกว่าวงการอื่นอย่างนึงก็คือในวงการอื่นทั่วไปเนี่ยครับการที่เราเอา A player เข้ามาที่เป็น grade people เนี่ยperformance ของเขาก็อย่างมากก็1ต่อ2เขา1คนเท่ากับ2คนที่เป็น average player แต่ในวงการเทคโนโลยีมันไม่ใช่นะครับการที่เราเอา A player เข้ามาเนี่ย grade player เข้ามามัน1ต่อ10อะครับ output นะครับมันไม่เหมือนบริษัททั่วไปที่แบบมี2แขน2ขาทำงานคล้ายๆกัน average player ก็2คนก็อาจจะพอเท่ากับ1คนแต่เวลามันพูดถึง engineers coding หรือคนที่ทำงานในวงการเทคมันไม่ใช่มัน1ต่อ10เพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะเลือกคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับhiring bar เราสูงมากที่ Bitkub เนี่ยเพราะว่าทำงานกับคนที่เป็น average แล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับมันกลายเป็นบางทีมี impact ลบด้วยซ้ำไม่ใช่บวกเราก็เลือกที่จะ let go fast hiring slow นะครับ fire fast hire slow พอคนเก่งๆเข้ามาจริงๆเนี่ยโอ้โห performance เขาแบบ1ต่อ10แล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเขาก็จะ attract คนที่เก่งๆเหมือนเขาที่เก่งเหมือนเขาเพราะเขาก็คบกันเองอะเข้ามาด้วยนะครับมันจะกลายเป็น self policing ที่โอ้โหปรากฏว่าเป็น high performing team ปุ๊บกลายเป็นพักดันเราให้ต้องตามให้ทันด้วยซ้ำนะครับกลายเป็น motivate ผมด้วยไม่ใช่แค่ผม motivate เขาฝ่ายเดียวนะครับมันก็ถือว่าเป็นการสร้าง self policing environment ที่ดีนะครับในการเลือกคนที่เก่งจริงในงานของเขามาทำแล้วก็มีความที่สำคัญคือมีความเชื่อเหมือนกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่พี่ท็อปได้เมนชั่นไปจริงๆเราแอดไปในคอมเมนต์นะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่ก็สามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับว่าแต่ละแอปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาที่ฝั่งพี่ติมครับของ Start เองมีตัว productivity tools หรือว่าโดยส่วนตัวเองพี่ติมใช้แอปไหนเป็นพิเศษที่อยากจะแนะนำไหมครับครับผมจริงอันแรกที่เปลี่ยนชีวิตเลยคือ Trello ที่คุณท็อปพูดนะครับอันนี้ผมใช้ทั้งสำหรับส่วนตัวแล้วก็สำหรับทีมด้วยสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้อยู่ช่วงนึงถึงขั้นที่ว่าบางครั้งเวลาเราจด to do list นะครับว่ามันมีอะไรต้องทำบ้างเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันทำได้ภายในแบบ10นาทีมันมีบางอย่างที่มันทำได้ภายในแบบครึ่งชั่วโมงบางอย่างภายใน1ชั่วโมงบางอย่างต้องการ2ชั่วโมงผมจำได้ผมก็จะมี Trello board ส่วนตัวเนี่ยที่เราเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสีของการ์ดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหมายความว่าอย่างไรอย่างเช่นถ้าเป็น task ที่แบบทำได้แค่แบบ10นาทีเช่นตอบอีเมลเขียนอีเมลส่งหาคนนั้นคนนี้คนนู้นหรือคนนี้เขียนแคปชั่นอันนึงสั้นๆลง Facebook โปรโมทอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดสีหนึ่งถ้ามันเป็นครึ่งชั่วโมงเช่นแบบว่าโอเคต้องให้ฟีดแบ็กกับทีมเรื่องของแผนอะไรสักอย่างอย่างนึงต้องทำอนาลิซิสสักอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้ว่าสมมติเกิดสักวันหนึ่งประชุมหนึ่งเสร็จเร็วนะครับเกิดสมมติว่าบ่ายตอนแรกลงไว้ว่าบ่ายสองถึงบ่ายสามเกิดเสร็จบ่ายสองสี่สิบห้าเนี่ยผมจะเข้าไปดูว่ามันมีไอ้การ์ดที่อะไรบ้างที่มันทำได้ภายในสิบห้านาทีเนี่ยทำเลยรีบเคลียร์ให้เสร็จนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่บอกว่าเรารู้ว่าเราน่าจะเสร็จงานเร็วนะน่าจะมีเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยพอสมควรนะครับเราก็จะรู้เลยว่าโอเควันนี้เราจะเอาไอ้การ์ดที่มันใช้เวลาเยอะๆเนี่ยมาทำนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าช่วยได้มากนะครับ Trello ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้นี่แนะนำจริงๆนะครับในระดับทีมเนี่ยคือต้องบอกว่าการทำงานของซาร์ดีเนี่ยประมาณ 70% ของพนักงานเราเนี่ยทำงานในฝ่ายคอนเทนต์นะครับคือเป็นฝ่ายผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับซึ่งกว่าจะออกมาเป็นวิดีโอตัวนึงของซาร์ดีเนี่ยเรียกว่าผ่านมือคนประมาณอย่างน้อย10คนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำคลิปการเรียนการสอนของวิชาเลขนะครับสมมติทำหัวข้อแบบตรีโกณมิตินะครับมันจะเป็นเหมือนกับแทบจะเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตเนื้อหาครับที่มันต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายตั้งแต่แบบครูคนแรกเขียนวางหลักสูตรก่อนเขียนสคริปต์เสร็จถ้าโกว่าผิดพลาดก็ต้องมีคนนึงเข้ามาเช็คนะครับพอเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งต่อไปให้ไปต้องจองสตูดิโอเพื่อไปถ่ายทำจองเสร็จปุ๊บตากล้องต้องส่งต่อคลิปดิบให้กับเอดิเตอร์เพื่อตัดต่อวิดีโอให้สั้นลงจาก10นาทีเหลือ5นาทีเอดิเตอร์ส่งต่อให้กราฟิกว่าต้องออกแบบตัวการ์ตูนอะไรบ้างออกแบบภาพอะไรบ้างส่งต่อให้โมชั่นเพื่อที่จะเอาทุกอย่างมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านมือหลายคนเนี่ยเพื่อให้มันไหลได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยก็เลยใช้ Trello นะครับแล้วเราก็จะแบ่งคอลัมน์ใน Trello เนี่ยคอลัมน์แรกคือขั้นตอนที่1คอลัมน์ที่2คือตอนที่2แล้วพอเสร็จปุ๊บก็คนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนก็จะส่งต่อการ์ดเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วในฐานะแบบอย่างแมเนเจอร์ฝั่งวิชาการเนี่ยเขาเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับการสอน past tense ตัวที่1ของม.4อังกฤษเนี่ยตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะคอลัมน์นึงเนี่ยมันมีการ์ดเยอะมากเลยนะครับมันการ์ดหลายอันเนี่ยมันกระจุกตัวที่คอลัมน์เนี้ยเราก็จะรู้ว่าไอ้บอทเทิลเน็กหรือว่าคอขวดของกระบวนการเนี้ยมันอยู่ที่ตรงนั้นเ
แล้วต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำไงเพื่อเคลียร์คอโคดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทูแรกที่แนะนำครับทูที่สองที่แนะนำเนี่ยความจริงก็เคยอยากจะใช้ Slack เหมือนกันแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเราก็เลยหันไปใช้ Ctalk นะครับซึ่งเป็น communication app ที่ฟรีนะครับณเวลานี้ยังฟรีอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยทดลองออกมาซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยคือเราใช้ Line นะครับแล้วก็ยอมรับว่าตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางคนก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นเยอะมากนะต้องขอบคุณฝั่ง HR ที่ในที่สุดอธิบายให้ผมหยุดดื้อนะครับเรื่องนี้ก็หันไปใช้ Ctalk แล้วก็คือพอมันแยก communication app อีกตัวนึงออกไปเนี่ยมันทำให้ส่วนตัวสำหรับผมเลยนะครับในฐานะคนที่แบบบางทีไม่สามารถตอบ Line ได้ทุกอันเนี่ยใครที่รู้จักผมจะแบบจะหงุดหงิดผมมากในการตอบไลน์ช้าเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าพอมันเด้งมาในไอ้มีโนติเข้ามาใน Ctalk เนี่ยคืองาน study คือเรารู้เลยว่าเนี้ยคืองาน study จากที่สมัยก่อนเนี่ยสมมุติไลน์เด้งเข้ามาเยอะๆในบางทีมันมีบางข้อความที่มันหลุดไปบ้างทำให้เราตอบทีม study เราช้าเกินไปนะแต่เนี้ยผมจะรู้เลยว่าโอเคมันจะเป็นมันเหมือนกับมันช่วยแยกสมองเราในมือถือนิดนึงให้เห็นว่างานตรงไหนมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในตัวแอปเองมันก็ช่วยเรื่องของการลาการลาพักร้อนลาป่วยอะไรก็สามารถทำผ่านตรงนั้นได้หมดนะครับครับอีกอันนึงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ productivity ขนาดนั้นนะครับตัวที่3คือกินข้าวนะเป็นแอปที่ใช้สั่งอาหารทั้งวันนะครับคือเนี้ยเราใช้กันที่บริษัทก็คือว่าตอนแรกก็คิดว่าเราจะให้สวัสดิการอาหารทั้งวันกับพนักงานเราจะจัดสรรอย่างไรดีนะครับครับถ้ามีแบบโอ้โหมาทำอาหารกันในออฟฟิศมันก็ใช้พื้นที่มันก็อาจจะมีความยุ่งยากนะครับแต่ออฟฟิศผมเนี่ยมันมีความแปลกอย่างนึงคืออยู่ชั้น3ของอาคารนะครับเป็นอาคารเตี้ยอยู่ชั้น3มีห้องน้ำคนพิการที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่าไม่มีลิฟต์ผมก็งงเหมือนกันว่าเขาคนที่ออกแบบเขาคิดยังไงมีห้องน้ำคนพิการแต่ว่าไม่มีลิฟต์จากชั้นศูนย์ไปชั้น3เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยเวลาเราติดต่อเวนเดอร์อย่างเช่นจะมาตั้งพวกแบบตู้ขนมอะไรครับเขาจะไม่รับrequest ของเราเพราะว่ามันเดินทางขึ้นลงลำบากส่งของลำบากเราก็เลยใช้แอปกินข้าวที่ว่าโอเคพนักงานแต่ละคนมีเหรียญแล้วก็ไปสั่งในแอปนะครับแล้วเขาก็จะมาส่งเป็นกล่องไปวันนี้เป็น3ตัวที่แนะนำครับผมนี่ก็เป็นทูของซาดีแต่เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนพอคนเริ่มคุ้นเคยกับทูนึงแล้วสมมติมีทูใหม่เข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันในการค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งท้ายด้วยว่านอกจากทูแล้วเนี่ยอันนึงที่ทีมเราทำเยอะมากคือการทำแดชบอร์ดซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปกติของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทเทคอยู่แหละก็คือว่าพยายามผมว่าเวลาที่ผมใช้ไปเยอะมากเนี่ยคือในการมาร่วมออกแบบกับคนที่รับผิดชอบในแต่ละแผนกว่าแดชบอร์ดหรือว่าตัวชี้วัดที่เราอยากจะวัดจริงๆที่วัดเรียลไทม์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างในที่ประชุมเนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาได้เร็วว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อย่างที่คุณท็อปบอกบางครั้งมันไม่ต้องรอฝ่ายบัญชีรายงานเข้ามาว่างบเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเห็นแบบสามารถเห็นได้เรียลไทม์เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบริษัทเราครับโอเคได้ครับพี่ท็อปเองก็ทางบิทครับก็ใช้ตัวกินข้าวด้วยถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับโอ้ก็เราก็มีสวัสดิการนะครับก็เป็น point บางคนก็บางทีวันไหนไม่สั่งก็เก็บ point ไว้แลกวันอื่นได้เหมือนกันใช่ครับผมนี่ point เยอะมากเพราะไม่เคยได้สั่งอาหารกลางวันสักทีโอเคดีครับจริงๆโดยส่วนตัวผมก็ใช้ Trello แล้วก็จริงๆตอนนี้เริ่มพยายามใช้ Ctalk เหมือนกันเพราะว่าจริงตอนแรกก็อยากใช้ Slack แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่าย Ctalk ก็เป็น alternative นึงที่น่าสนใจได้ครับมาในคำถามถัดไปครับจริงๆก็คือโอเคเรารู้แล้วว่าแต่ละคนก็ทำงานกันค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะมันมีคำหนึ่งที่แน่นอนหลายๆคนก็พูดกันเรื่องของ work-life balance ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงครับกับwork-life balance ในช่วงอายุนี้แบบพี่ๆก็คือแบบอยู่ในช่วง30ใกล้จะ30นะครับว่าวันนี้ work-life balance เรามีไหมแล้วก็มันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับเอาจากพี่ไอติมหน่อยก็ได้ครับได้ครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบกำหนดเรื่องนี้กับทุกคนเนาะเพราะว่าเราเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้มองเรื่องของ work life balance เป็นสิ่งที่สำคัญสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพักผ่อนนะครับแต่ผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยงานที่คือผมอยากจะทำงานที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผมด้วยคือผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การงานผมเนี่ยมันเริ่มเป็นภาระต่อชีวิตเมื่อไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องมาทบทวนแล้วว่าผมทำงานสิ่งที่ผมอยากจะทำจริงๆหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มมองว่างานคืออุปสรรคต่อการพักผ่อนระหว่าง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าผมต้องพิจารณาการเปลี่ยนสายงานหรือว่า
การเป็นสถานที่ทำงานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยคือเลยไม่ได้มองว่าจำเป็นจะต้องบาลานซ์ระหว่าง work กับ life นะครับเพราะว่าความจริงผมรู้สึกว่าการงานของผมมันก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตผมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ผมไม่ได้ทำสตาร์ทดีชีวิตนี้ผมไม่ได้ทำงานด้านการเมืองผมรู้สึกว่าก็เป็นชีวิตที่ผมก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันนะครับเพราะมันเลยไม่ได้มองเรื่องของ work life บาลานซ์ขนาดนั้นแต่ผมว่าสมดุลที่ผมจะมองและต้องเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกว่า work life balance เนี่ยคือ work people balance คือความสมดุลระหว่างงานกับความสัมพันธ์กับคนนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นสมดุลที่เจอในหลายมิติเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละคนในบริษัทเนี่ยมันก็ต้องมีสมดุลที่เราพยายามจะหาจุดที่มันเหมาะสมเหมือนที่เมื่อกี้ที่คุณท็อปพูดก็เป็นปัญหาที่ผมว่าหลายคนก็เจอเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราอยากได้งานที่ดีที่สุดเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะคำตอบคือเรามาทำเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้องค์กรมันเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยบางครั้งเราต้องปล่อยให้คนในทีมเนี่ยขึ้นมาทำบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับเรามาทำเองมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับเอาคนซีเนียร์หรือคนที่เก่งๆอยู่แล้วมาทำแต่มันทำให้เขาสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้เขาสามารถเติบโตในสายงานเขาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาสามารถทำตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นผมว่านี่สำคัญมากในการที่ต้องหาสมดุลระหว่างการได้งานที่ดีที่สุดเร็วที่สุดกับการที่พัฒนาคนเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนนะครับอีกมิตินึงของการหาสมดุลระหว่าง work กับ people คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือว่าคนส่วนตัวคนในชีวิตส่วนตัวว่าแน่นอนแหละคือสมมุติว่าเรามีเวลากับครอบครัวกับคนรอบข้างน้อยเนี่ยไอ้เวลาที่เรามีกับเขาเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะทุ่มเทกับเขาจริงๆนะครับคือเขาก็คงไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วก็เราพูดแต่เรื่องสตาร์ทดีพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบส่วนสำคัญในชีวิตเราขนาดไหนเนี่ยถึงแม้เราไม่ต้องมาบาลานซ์ระหว่างเวิร์กกับไลฟ์เราเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้เวิร์กเราตรงนี้งานของเราเนี้ยมันไม่ใช่ไลฟ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผมว่าต้องพยายามรักษาตนให้ดีนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดคือผมก็มองว่าชีวิตผมในช่วงปลายชีวิตเนี่ยสมมติเราเกษียณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราตอนนั้นจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่รอบข้างเราณวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคนรอบข้างของเพื่อนฝูงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ก็ห้ามลืมไปเหมือนกันแล้วก็ผมก็ยอมรับว่าผมเองก็มีหลายครั้งนะครับมีหลายครั้งที่ก็รู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงตัดสินใจอีกแบบนึงมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้เวลาคนรอบข้างไม่ได้ให้เวลากับเพื่อนไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวเยอะเท่าที่เราควรจะทำแล้วก็มีบางครั้งที่เราเอาความสนใจในการงานของเราเนี่ยไปใส่ในชีวิตเขาเยอะจนเกินไปนะครับจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันแย่กว่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก็ผมว่าไม่ได้มองเรื่อง work life balance ครับแต่ว่า work people balanceได้ครับอยากถามพี่ติมเพิ่มเติมนิดนึงฮะในส่วนของฝั่งแบบชีวิตส่วนตัวปกติแล้วถ้าเวลาว่างในช่วงที่แบบโอเคแน่นอนว่าไลฟ์อย่างที่บอกมันก็ต้องมีจุดที่ต้องคัตออฟบ้างเนี่ยพี่ติมทำอะไรครับผมเนี่ยไม่ค่อนข้างผมว่า2อย่างอย่างแรกคือถ้าความสนใจผมจริงคือฟุตบอลนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยผมถ้าพักถ้ามีเวลาพักผ่อนเนี่ยก็จะทำตลอดไม่ว่าจะเป็นดูบอลถ้าว่างมากขึ้นหน่อยไปเตะบอลนี่เริ่มกลับมาทำแล้วแล้วก็เล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับไม่แน่ใจว่าใครที่ดูอยู่ทำไมผมนี่เคยขึ้นอันดับท็อปพันด้วยนะซีซั่นนี้แล้วก็ตอนนี้เริ่มตกหล่นลงไปแล้วแต่ว่าก็จริงจังมากนะครับฉะนั้นถ้าเดินงานอดิเรกเนี่ยฟุตบอลอันดับหนึ่งแต่ว่าวิธีที่สองเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากกับว่าผมทำอะไรเนาะนอกมากไปกว่าว่าเราทำอะไรกับใครนะครับคือหลายครั้งเนี่ยเวลาผมว่างปุ๊บเนี่ยผมจะคิดว่าโอเคผมจะใช้เวลาช่วงนี้กับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวเนี่ยก็คือจะให้ความสำคัญตรงนั้นมากกว่าคือหลายครั้งเนี่ยผมไปทานข้าวกับเพื่อนเนี่ยผมจำไม่ได้นะผมไปทานอะไรทานข้าวที่ร้านอาหารอะไรคือไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นเลยให้เพื่อนเป็นคนเลือกเลยเราจำได้แค่ว่าโอเคเราได้ใช้เวลากับเพื่อนกลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยให้ความสำคัญกับว่าคนที่เราไปใช้เวลาพักผ่อนด้วยมากกว่าว่าเราไปทำอะไรแต่ช่วงหลังผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีแบบเรียกว่าอะไรอะเพิร์กแปลกๆเหมือนกันคือเริ่มทำอะไรแปลกๆเพื่อพักผ่อนมันมีช่วงนึงที่ผมถูกชวนโดยกอรีน่าฟรีไฟให้ไปแข่งเกมฟรีไฟตอนนั้นไม่เคยเล่นฟรีไฟมาก่อนในชีวิตนะครับก็ไม่อยากขายหน้าเพราะมันไลฟ์แบบต่อหน้าคนดูเป็นพันๆเราก็เลยแบบไปฝึกประมาณวัน2วันก่อนไปเล่นก็ไม่ได้ทำไปเล่นเก่งขึ้นนะครับก็ยังมาอันดับท้ายอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมเวลาแบบบางทีเวลาว่างๆก่อนนอนเนี่ยคือผมจะพยายามไม่แบบทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยคือไม่อยากให้แบบปิดคอมเสร็จปุ๊บก็คือนอนเลยแต่ว่าจะใช้เวลาสักแบบ15-20นาทีเนี่ยไม่ว่ามันจะดึกแค่ไหนเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยพยายามทำอย่างอื่น
พื่อที่ว่าทำให้เราแบบว่าหลับไปไม่ใช่ด้วยการแบบความคิดเรื่องงานอย่างเดียวบางครั้งก็จะแบบดู YouTube วิดีโอต่างๆนานาไล่สาระบ้างก็มีบางครั้งก็เนี่ยไปเล่นฟรีไฟสักเกมนึงก่อนนอนครับก็จะมีอะไรแปลกๆแบบนี้ครับที่มันทำให้อย่างน้อยชีวิตมันมีอย่างอื่นนอกจากการทำงานด้วยครับโอเคได้ครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอย่างนี้ฝั่งพี่ท็อปเลยครับกับ work life balance จากที่แบบถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้พี่ท็อปบอกว่าtake holiday ครั้งสุดท้ายเกิน3วันเนี่ยก็คือ2ปีที่แล้วพี่ท็อปมีความเห็นยังไงกับตรงบาลานซ์ตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยคำว่า life คืออะไรก่อนนะครับการมีชีวิตนะครับซึ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับครับการมีชีวิตคืออะไรครับบางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อสูดอากาศเพื่อกินเพื่ออยู่เงี้ยแหละครับแล้วก็หายจากโลกใบนี้ไปอย่างเงี้ยแหละครับอันนี้คือการมีชีวิตอย่างเงี้ยแหละครับหรือมันคืออะไรมันเป็น consumer คนนึงไม่ได้ make a dent อะไรเลยใน universe อย่างเงี้ยเหรอครับซึ่งสำหรับผมมันไม่ใช่ครับเพราะว่า life ของผมเนี่ยคือการมีชีวิตที่สร้าง impact นะครับคือการใช้ชีวิตแบบการสร้าง impact ให้กับ society ให้กับ universe ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปซึ่งผมก็เลยมองว่าทุกวันนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ย work กับ life มันคืออันเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันทำงานที่ตัวเอง passionate ที่เรารู้สึกว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมให้กับประเทศไทยให้กับสร้างสิ่งใหม่ให้กับประเทศนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะทำอะไรที่คนอื่นมองข้ามหัวเราะเยาะนะครับแต่มันจะกลายเป็นคนที่แบบกลุ่มคนที่เปลี่ยนวงการในที่สุดครับซึ่งผมชอบสตีฟจ็อบส์มากเลยครับเป็นคำพูดที่แบบโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเขาส่งกระจกทุกวันนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเขาจะแบบจะทำอะไรอย่างนี้เขาจะทำสิ่งนี้อยู่ไหมซึ่งผมมองว่าถ้าใช่ให้ผมมีชีวิตแบบเป็นคอน sumer โตตื่นขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนวันอีกวันนึงตื่นขึ้นมาก็กินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไลฟ์อะครับอย่างนั้นอะมันเหมือนเป็นคอน sumer แต่ผมต้องส่วนตัวผมเป็นบิลเดอร์มากกว่าครับเป็นคนสร้างนะครับซึ่งไลฟ์ของผมคือคนสร้างแปลว่าเราต้องการสร้าง impact สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆพออายุแบบเกษียณแล้วเรามองกลับไปได้ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบคุ้มอะครับคุ้มคือไม่ได้เสียเวลาด้วยเปล่าประโยชน์พอเราสร้าง impact เรา inspire คนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้มันกลายเป็นชีวิตที่ไม่เหนื่อยอะครับหลายคนมองความจริงหลายคนมองชีวิตผมเข้ามาแล้วแบบดูเป็นชีวิตที่เหนื่อยมากนะครับแบบโอ้ยทำได้ไงทำงานตลอดเวลานะครับแบบ no life เลยแต่ความจริงเรามองกลับมาทำไมมัน fulfilling มากๆเลยอะครับมันไม่รู้สึกว่าชีวิตมัน empty อะอยู่ไปวันๆมันไม่ใช่อะครับถ้าเอาจริงๆผมว่าผมน่าจะเครียดกว่านะครับถ้าให้แบบอยู่เฉยๆตื่นมานั่งแล้วก็กินแล้วก็นอนอย่างนี้ 2-3 วันก็คงจะทรมานมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะมันไม่ใช่ชีวิตนะครับอย่างนั้นครับนะครับมันเหมือนกับอย่างแรกคือเราต้องตกตะกอนให้ได้ก่อนว่าไลฟ์คืออะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยเราถ้าลองทำยังไงก็ได้ให้สามารถอินทิเกรตเวิร์คเข้าไปได้ด้วยให้มันเป็นอย่างเดียวกันได้เนี่ยมันเหมือนกับฮอลิเดย์ทุกวันนะครับถึงไม่แปลกใจว่าทำไมผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมต้องไปเที่ยวอะไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะมันไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวอะครับเพราะทุกวันมันแฮปปี้อะครับมันทำงาน7วันได้มันนานมากเป็น7ปีแล้วมันแฮปปี้อะครับมันถ้ามันไม่แฮปปี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วอะครับ7ติดกัน7ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าชีวิตผมเนี่ยทำงาน7วันต่อสัปดาห์แต่ทุกวันที่ทำงานเนี่ยมันเสริมกันมันไม่ได้ว่าต้องยอมทิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันเสริมกับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราคืออะไรเราเป็นบิลเดอร์เราไม่ใช่เป็นคอน sumer เราไม่ได้เป็นคนคอน sume ตื่นมาเพื่อสูดอากาศเพื่อกินเพื่ออะไรเราต้องการเราเป็นผู้สร้างไงครับตื่นมาสร้างสิ่งใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงมันเสริมกันนะครับ work ที่เราไปพูดตามที่ต่างๆมันก็เสริมแบบงานด้วย bitcup ก็ได้ด้วยนะครับ เราก็ได้ objective หนึ่งก็คือได้แชร์ความรู้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ inspire คนด้วยมันเสริมกันหมดเลยนะครับสำหรับผมก็เลยมองว่ามันคืออันเดียวกันแต่ทุกคนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่านี่คือไลฟ์อันนี้คือเวิร์คเขาก็เลยต้องบาลานซ์แต่ของผมมันคืออันเดียวกันมันก็เลยไม่ต้องบาลานซ์นะครับแต่เรื่องของ relationship ก็โดนแซวเหมือนกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็แซวเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เจอลูกก็เนี่ยวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ปีละครั้งได้เจอแบบต้อง make appointment ก่อนเลยพูดเล่นๆนะครับเพราะว่านะครับผมก็ยังทำไม่ค่อยดีเพราะว่ามันรู้ว่า impact สิ่งที่มัน matter ของเราจริงๆมันคืออะไรมันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราทำอะไรไม่ได้อยู่บนเตียงนิ่งๆอยู่เฉยๆตอนแก่ๆมากๆแล้วเนี่ยเรามองกลับไปในความทรงจำของเราว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้เสียไปวันๆเลยนะ
มันสร้าง impact ตลอดให้กับสังคมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยครับทุกวันนี้มันก็ไม่เหนื่อยนะครับมันก็ทำได้อีกตลอดทำมา7 ปีก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเบิร์นเอาอะไรเลยนะครับโอเคได้ครับพาร์ทนึงที่จริงๆอยากจะรู้เหมือนคำถามจากพี่เอติมครับว่าปกติเวลาว่างพี่ท็อปทำอะไรครับถือว่าเวลาแบบมีเวลาครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงก่อนนอนที่แบบงานวันนี้สามารถเคลียร์ได้เสร็จแล้วเนี่ยมี guilty pleasure หรือว่าสิ่งที่ชอบทำในเวลาว่างไหมครับความจริงผมชอบที่จะนั่งคิดแล้วตกตะกอนอะไรบางอย่างนะครับที่แบบบางทีมันต้อง digest ในหัวเพื่อที่จะให้บางทีเราความจริงผมชอบอ่านหนังสือที่แบบมันเปลี่ยนวิธีคิดนะครับพออ่านหนังสือปุ๊บแล้วหนังสือไหนที่มันมี impact ต่อเราจริงๆผมชอบนั่งคิดให้มันตกตะกอนจะทำยังไงให้แบบคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เหมือนกับที่เรา digest หนังสือเล่มนี้มาได้อย่างเงี้ยครับครับซึ่งพอผมอ่านหนังสืออะไรแล้วมันถูกใจมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกครับแฮปปี้มากๆเลยแบบไปเจอหนังสือเล่มนึงที่มันเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะเอาหนังสือเล่มนี้ทำยังไงให้มันแบบเข้าถึงคนได้มากที่สุดให้ได้แต่ทำยังไงให้มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแบบคิดไม่รู้มันก็คิดเองนะครับตกละกอนครับอีกอย่างนึงที่ผมทำก็ชอบเดินทางไปที่ต่างๆไปที่ใหม่ๆชอบทำสิ่งใหม่ๆนะครับว่าเดินไปทดลอง culture วัฒนธรรมแบบนี้ไปทดลองอุณหภูมิ temperature แบบนี้นะครับไปเจอผู้คนแบบนี้ช่วงก่อนที่จะมาเปิดซาร่าผมก็ไป meet up ตลอดนะครับไม่ได้อยู่กับที่ครับไป meet up บางทีไปแบบไป wine tasting society ไป language exchange ไปเจอคนใหม่ๆเพื่อสุดท้ายมันมี inspiration บางอย่างที่มันฟอร์มว่าเราเป็นใครครับการที่เราอยู่เฉยๆมันจะไม่มันก็จะเราคือค่าเฉลี่ยคนนึงนั่นเองครับที่ทุกคนก็อยู่เฉยๆเหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์มันเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วเราจะทำตัวเองไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นเราก็ต้องหาให้เราเนี่ยไปอยู่ที่มันประสบการณ์มันแตกหน่อยเราถึงจะแตกต่างเพราะว่าคนคือค่าเฉลี่ยของทุกอย่างที่หลอบหลอมว่าความเป็นตัวเราคืออะไรหนังสือที่เราอ่านคนที่เราเจอแล้วถ้าคนส่วนใหญ่มันอยู่เฉยๆเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันหรือไม่ก็ทำแอคชั่นเหมือนกันมันก็จะเป็น average group of people ที่ประสบการณ์ความคิดมันไปทางเดียวกันแต่เราจะทำยังไงให้เรา expose ตัวเองเนี่ยไปกับอีกประสบการณ์นึงนะครับไปเจอคนใหม่ๆพบปะวัฒนธรรมใหม่ๆทดลองอุณหภูมิใหม่ๆเพื่อที่จะหลอบหลอมให้เรามีมุมมองของโลกอีกมุมหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเจอมันเนี่ยผมก็ชอบที่จะเฮ้ยอย่ามองโลกในมุมเดียวนะมันมีอีกมุมหนึ่งนะที่เราไปเจอมาทำยังไงให้ทุกคนเห็นมุมนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับที่ผมรู้สึกว่ามันฟูลฟิลลิ่งนะครับโอเคได้ครับปกติตอนนี้พี่ท็อปยังดูบอลบ่อยไหมครับโอ้เมื่อก่อนเคยเตะฟุตบอลกับทางไอติมด้วยนะครับตอนนี้คงเตะไม่โดนแล้วครับไม่ได้ดูแล้วครับเมื่อก่อนโหช่วงที่ผมเรียนนี่แมนยูไนเต็ดลุ้งมากเลยครับอเล็กซ์เฟอร์กูสันคริสเตียโนโรนัลโดโหแชมเปี้ยนติดกันตลอดเท่าไหร่20 ปีตอนนี้นี่โหฝั่งลิเวอร์พูลลุ้งแทนถึงเวลาพวกเราบ้างฮะได้ครับจริงๆคำถามข้อสุดท้ายที่จริงๆเรามีไว้ในสิ่งก็คือแต่ละคนก็ได้แตะไปในระดับหนึ่งแล้วนะก็คือเรื่องปัญหาของการเบิร์นเอาเข้าใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยถ้าอย่างที่พี่ท็อปได้กล่าวไปในช่วงแรกครับว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นการเบิร์นเอามันก็ดูน่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อยากจะถามอีกรอบครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแบบ7 ปีแต่ละคนที่พี่ทำงานมาเนี่ยมีช่วงที่รู้สึกว่าเบิร์นเอาบ้างไหมแล้วทำอย่างไรที่จะโอเวอร์คัมแบบการเบิร์นเอาอย่างนั้นนะครับแบบเพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ทำอะไรหลายๆอย่างมีการทำงานที่ค่อนข้างหนักหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบหมดแรงแบบไม่อยากทำต่อเขาควรเข้าหาปัญหานั้นอย่างไรครับจากในมุมมองของแต่ละคนเริ่มจากฝั่งพี่ติ๋มก็ได้ครับครับผมคำถามแรกก่อนที่ถามว่าเคยเจอสภาวะเบิร์นเอาไหมครับถ้าเบิร์นเอาหมายถึงว่ารู้สึกเหนื่อยล้ากับงานที่เรายังทำอยู่แล้วก็รู้สึกว่างานที่เราทำอยู่มันไม่ได้ให้ความหมายกับชีวิตเราเหมือนกับที่มันเคยให้อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยนะครับเพราะว่าจริงแทบจะทุกงานที่เคยทำมาก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับมันแล้วก็ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสายอาชีพเนี่ยความจริงมันเปลี่ยนด้วยความรู้สึกเสียดายด้วยนะครับจำได้ว่าตอนที่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทแมคเคนซี่มาทำการเมืองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แฮปปี้มากกับการทำงานที่แมคเคนซี่นะครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเริ่มอิ่มตัวกับตรงนี้แล้วเราอยากจะลองไปหาประสบการณ์ใหม่เดินตามความฝันที่เราอยากจะทำถึงแม้มันจะเสี่ยงกว่าก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไม่เคยถึงขั้นที่ว่าโอเคเรารู้สึกว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ให้ความหมายกับเราแล้วถ้ามากสุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นอาหารนะครับแต่ว่าอันนั้นมันเราไม่ได้เลือกสักเท่าไหร่นะครับก็กฎหมายกำหนดก็เลยต้องไปเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเบิร์นเอาในนั้นเนี่ยยังไม่เคยแต่ว่าถ้าเบิร์นเอาในเชิงที่ว่ารู้สึกว่าเราล้ามากแล้วจริง
คือเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำได้ดีสิ่งที่เราเคยทำมาบ่อยๆแค่สิ่งง่ายๆเหล่านั้นเรายังทำไม่ได้เนี่ยหรือว่าจากเดิมทำได้ใน1ชั่วโมงตอนนี้แบบใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าจะทำได้เนี่ยคือเราต้องมาทบทวนตัวเองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราเหนื่อยกันไปหรือเปล่านะครับคือถ้าคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์อ่ะคือมันจะมี diminishing return อยู่แล้วนะคือสมมติว่าตอนที่เราไม่เหนื่อยเลยเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาทำโจทย์1ชั่วโมงแต่พอเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยขึ้นมาเป็นชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งไปเรื่อยถ้ามันขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยแสดงว่าเราจะเหนื่อยมากไปแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกับว่าหาวิธีการรีเซ็ตตัวเองครับเหมือนคอมที่มันเปิดแท็บเยอะเกินไปอ่ะสักพักนึงก็ต้องแบบปิดทุกอย่างใหม่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันครับก็ส่วนมากสำหรับผมก็คือใช้โอกาสสมมติว่ามันมีช่วงวันหยุดยาวนะครับก็คือจะเป็นการพยายามจะบล็อกตัวเองออกจากงานที่มันค้างคาอยู่หรือว่าสิ่งที่มันทำให้เราลาแล้วก็กลับมารีเฟรชใหม่ซึ่งอันนี้เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ว่าถ้าจากทีมงานหรือว่าน้องๆในทีมที่อาจจะแบบเจอประสบการณ์เบิร์นเอาท์บ้างเนี่ยส่วนมากผมใช้คำแนะนำคล้ายๆกันก็คือว่า just take a break เลยนะผมเคยมีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าเจอปัญหาในชีวิตส่วนตัวครับจนเขารู้สึกว่าเขาทำงานไม่รู้เรื่องเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถโฟกัสกับงานตรงนี้ได้เนี่ยวันนั้นผมก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรครับกลับบ้านไปเลยนะครับไม่เป็นไรทำงานเดี๋ยวหาคนอื่นมาเคลียร์ให้เดี๋ยวช่วยเคลียร์ได้กลับไปแบบจัดการชีวิตตัวเองให้มันดีก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาทำตรงนี้เขาก็หายประมาณวันสองวันนะครับแล้วก็กลับมานี่ก็รีเฟรชเหมือนเดิมผมว่าการใครที่รู้สึกเจอประสบการณ์หรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์อยู่เนี่ยผมว่าอย่างแรกคือต้องกล้าที่จะปรึกษาคนที่อาจจะเป็นแมเนเจอร์ของตัวเองหรือว่าคนในทีมตัวเองที่รู้สึกว่าปรึกษาได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเริ่มเบิร์นเอาท์เราเริ่มรู้สึกว่าเราทำงานแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วเราไม่ได้แฮปปี้กับการทำงานเนี่ยถ้าเราไม่แบบขอคำปรึกษาจากคนอื่นเนี่ยบางครั้งเราก็จะเหมือนกับว่าจมอยู่ด้วยตัวเองนะครับทั้งที่ความจริงมันมีหลายคนที่พร้อมจะยืมแบบเอื้อมือมาช่วยแต่ถ้าเราไม่ขอเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สภาพตรงนี้นะครับเพราะว่าขั้นแรกสำหรับใครที่ดูอยู่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะผมว่าอาจจะปรึกษาถ้าโชคดีคือแมเนเจอร์ที่เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าปรึกษาแมเนเจอร์แล้วจะเป็นแมเนเจอร์ที่ไม่เข้าใจก็อาจจะปรึกษาเพื่อนร่วมงานก่อนว่าเราควรจะบริหารการตรงนี้อย่างไรครับโอเคดีมากๆเลยครับฝั่งพี่ท็อปเลยครับแบบอาจจะไม่ใช่ปัญหาการเบิร์นเอาท์ที่พี่ท็อปเจอเองกับตัวแต่เป็นแบบปัญหาคนรอบข้างหรือว่าแบบทีมงานที่อาจจะเคยมีปัญหาเบิร์นเอาท์แล้วเข้ามาปรึกษาพี่ท็อปมีวิธีคิดหรือว่าแนวทางยังไงครับกับปัญหานี้ครับคือถ้ามันเบิร์นเอาท์บ่อยๆแสดงว่าแบบบ่อยแบบทำรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยมันคือมันแค่นี้พอได้ไหมอะไรเงี้ยมันบอกได้ชัดเลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คุณไม่ได้ passionate กับมันจริงๆครับไม่รู้พวกเราเคย passionate กับอะไรหรือเปล่าเวลา passionate กับบางอย่างจริงๆอ่ะคำว่าพอมันจะไม่มีครับมันไม่มีเลยนะครับคำว่าพอเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นให้มันเก่งขึ้นอีกเพราะเรา passionate กับบางอย่างจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการที่เราจะทำอะไรได้ดีเนี่ยเราต้อง passionate กับมันมันจะเบิร์นเอายากหน่อยมันจะเบิร์นเอายากกว่าแล้วเราก็จะมี drive ที่จะทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันเก่งขึ้นให้เราเป็นคนที่สุดๆในด้านนี้เพราะเรา passionate กับมันอันเนี้ยครับคือถ้าเราเจอแล้วเนี่ยปัญหานี้จะน้อยหน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ทำมาทั้งหมด7-8 ปีเนี่ยคือน่าจะมีอยู่แค่ครั้งนึงครับที่แบบไม่ไหวแบบโอ้โหหนักมากจริงก็คือตอนที่ตอนนั้น crisis ติดกันแบบมหาศาลเลยครับตอนแรกแบบปปงเรียกตัวครับส่งจดหมายมาแบบนายจิรายุทธศักดิ์ศรีโสภาโทรไปหาเพื่อนที่จบมหาลัยเดียวกันที่ไหนที่แบบนักกฎหมายดังๆทำ law firm ดังๆไม่มีใครอยากจะมาช่วยเราตอนนั้นเราโอ้โหตอนนั้นแบบต้องสเกลตัวเองอย่างมหาศาลนะครับต้องกลายเป็นทั้งนักกฎหมายของบริษัททั้งโอ้โหนัก AML KYC ไม่มีใครตอนนั้น gray area มากๆไม่มีใครอยากจะช่วยยื่นมือมาเสี่ยงนะครับเพราะไม่ถูกไม่ผิดตรงนั้นโดนปปงเรียกตัวแล้วครับเพราะตอนนั้นก็ทำงานถึง3 ทุกวัน9 โมงเช้ามาแล้วทำงานถึง3ติดกันเป็น3 เดือนพอแก้ไขปัญหานั้นได้ปุ๊บมาใหม่อีกแล้วครับแบงค์ชาติเรียกตัวครับนายจิรายุทธศักดิ์ศรีโสภามาอีกแล้วอีกคริสิสนึงโทรไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยอีกแล้วก็ต้องโหนเป็นนักการประวัติศาสตร์การเงินเองกับไปอ่านกฎหมายด้านการเงินทั้งหมดเพื่อที่จะไปดีเฟนต์กับทางแบงค์ชาติสักพักสัมปทานมาอีกแล้วโหเป็นปีที่แบบแค่ปีเดียวมากันหมดเลยครับทุกกรมครับในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับลองคิดบิตคอยน์ภาพบิตคอยน์7ปีที่แล้วนะครับก็คือคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ครับฟอกเงินซื้อขายยาอย่างเงี้ยครับแล้วเราดันเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเนี่ยครับที่ทำทางด้านนี้มันโอ้โหเบอร์แบบโอ้โหคือเราคือเบอร์แล้วแต่เราไม่ได้ยอมแพ้นะครับแต่ตอนนั้นเทคนิคที่ทำก็คือแบบ
มันวิ่งเหมือนแรดเรสครับโอ้โหไม่แล้วต้องดีเฟนต์อีกแล้วต้องดีเฟนต์แรดเรสอยู่นั่นนะครับแบบปปงเสร็จแบงค์ชาติสมบัติอีกแบบโอ้โหสุดท้ายก็เลยเปลี่ยน environment เทคนิคที่ผมเจอตอนนั้นคือขับรถไปที่ดอนเมืองไปจอดรถที่ดอนเมืองวันศุกร์หลังเลิกงานแล้วผมก็ไปจิ้มเลยครับไฟล์ไหนที่กำลังจะบินตอนนั้นจิ้มไปเลยไม่สนไม่ไปไหนนะครับแล้วก็บินไปเลยคนเดียวครับนะครับจากออฟฟิศเนี่ยไปที่ดอนเมืองเลยนะครับบินไปเลยคนเดียวเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์กลางคืนก็บินกลับมาไปอยู่เงียบๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่งคิดนะครับเปลี่ยนสภาพ environment เจอคนใหม่ๆนะครับเสร็จปุ๊บวันจันทร์ก็บินกลับมาก็ทำงานใหม่ทำอย่างนี้ติดกัน7สัปดาห์มีอยู่ครั้งนึงผมบินไปเชียงใหม่ก็ไปคุยกับพี่คนขับรถคนนึงที่แบบชื่อพี่เต๋านะครับคนขับรถเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบขับรถไปใช่มั้ยครับก็ไปปุ๊บก็ไปเช่ารถที่นั่นหรือบางทีก็มีคนขับให้ก็ไปนั่งคุยกับเขามันก็ได้แบบเออบางทีก็คิดว่าบางทีเราก็คิดแบบคิดสารพัดคิดถึงตัวเองอะครับแบบกลายเป็นหินที่แบกกลายเป็นเราแบกหินแบบหนักมากๆเกินความจำเป็นบางทีพอไปนั่งคิดกับเขาชีวิตมันก็แค่นี้ครับมันก็ไม่มีอะไรเขาก็แบบเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะครับมากขึ้นมันก็เอ้เออได้เปลี่ยนมุมมองได้เจอคนใหม่ๆมันก็ได้แบบเบาสมองมากขึ้นกลับมาก็ได้เจอคนใหม่ๆใช่ไหมครับนั่งคุยกับพี่คนขับรถพี่เต๋านั่งกันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่งคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์มุมมองพอเปลี่ยนเซตติ้งพวกบรรจันมาก็ลุยใหม่บางทีมันก็เป็นการแบบลดแบบแรดเรสที่เรารันแบบเจออีกแล้วเจออีกแล้วได้ดีขึ้นในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอยู่คนเดียวนั่งคิดมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นนะครับดีกว่าไปอยู่สภาพแวดล้อมเดิมๆทำทุกอย่างเดิมๆเนี่ยพวกนี้มันบางทีมันก็ไม่ช่วยนะครับครับผมได้ครับเคลียร์ครับจริงๆอันหนึ่งที่พี่ไอติมแล้วก็พี่ท็อปให้เหมือนกันก็คือเทคเบรกให้กับตัวเองแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่ซึ่งจริงๆมันน่าจะช่วยรีเฟรชได้ดีพอสมควรจริงๆวันนี้ไลฟ์รันมา1ชั่วโมง10นาทีแต่ยังมีคนดูอยู่700คนนะก็ถือว่าเป็นไลฟ์ที่คนดูเยอะมากๆเยอะสุดตั้งแต่เราจัดท็อปวิดท็อปมานะครับวันนี้มีคำถามเยอะมากครับจริงอยากจะโกทูคำถามสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านเดี๋ยวเอาคำถามขึ้นมานะครับก็คำถามแรกครับจากคุณอริยาครับพี่ไอติมและพี่ท็อปมีทัศนคติยังไงกับความล้มเหลวหรือคำดูถูกที่เข้ามาในชีวิตครับคำถามนี้น่าจะดีแล้วก็น่าจะตอบกันได้พอสมควรแล้วเริ่มจากพี่ไอติมเหมือนกันนะครับโอเคครับเอาความล้มเหลวคำดูถูกนะเพราะต่างกันเล็กน้อยความล้มเหลวเนี่ยผมว่าสำคัญมากว่าเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวให้ได้นะครับคือผมว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ก็ยอมรับว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่หวาดกลัวความล้มเหลวมากคือเราเป็นคนที่สอบอะไรก็อยากจะได้คะแนนดีอยากเข้าคณะไหนก็อยากเข้าให้ได้นะครับแต่พอเราออกมาในชีวิตการทำงานปุ๊บเนี่ยเราเจอความเป็นจริงของชีวิตก็คือว่าความล้มเหลวมันเกิดขึ้นตลอดเวลาและมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ใครที่ดูอยู่แล้วกำลังจะใกล้จบจากการศึกษาสมมติกำลังจะจบมัธยมหรือว่าปริญญาอะไรออกมาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกเราต้องพยายามจะอยู่กับมันให้ได้นะครับความล้มเหลวที่ผมว่าชัดเจนที่สุดในชีวิตผมก็คือตอนที่สอบตกคสเป็นการสอบตกครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่ได้ทำงานที่เราใฝ่ฝันผมพูดเสมอว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผมจริงไม่ได้เป็นอะไรซับซ้อนไปกว่าการกระบวนการสมัครงานที่ยาวที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ว่าจ้างเป็นล้านคนที่มาเลือกเราไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับผมว่า2บทเรียนที่ได้จากตอนนั้นเนาะอย่างแรกความจริงก็เป็นสิ่งที่พูดในแวดวงสตาร์ทอัพมาตลอดคำว่า fail fast นะครับก็คือถ้าล้มเหลวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าล้มเหลวแล้วให้รู้ตัวให้เร็วแล้วก็พยายามปรับทิศทางตัวเองให้ดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามจะทำที่บริษัทเหมือนกันคือว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างมันถูกไปได้หมดหรอกนะครับมันต้องพร้อมที่จะเจอความล้มเหลวถ้าเราไม่เจอความล้มเหลวเลยคือเราไม่ลองทำอะไรใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงให้เรียนรู้จากความล้มเหลวได้เร็วที่สุดอันที่สองคือ fail forward นะคือล้มเหลวแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนหนังสติ๊กที่แบบมันดึงเรามาข้างหลังแป๊บนึงแต่มันในที่สุดมันส่งแรงเราไปข้างหน้านะครับคือว่าเราได้ถอดบทเรียนจากครั้งนั้นว่าล้มเหลวเพราะอะไรแล้วก็พยายามจะเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า fail fast กับ fail forward นะครับส่วนคำดูถูกอันนี้แตกต่างกันเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันมีบางครั้งที่เราก็ไม่ได้สำเร็จหรือว่าล้มเหลวอะไรแต่ก็คำดูถูกก็เข้ามายิ่งถ้าเกิดใครที่ทำงานการเมืองนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำใจไว้เลยนะครับณ ปัจจุบันนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่ว่าบริหารจัดการงานที่เข้ามาเยอะในชีวิตผมยังไงเนี่ยก็ยังมีบางคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไอติมไม่ไปหางานทำสักทีผมก็งงว่า มันเป็นอย่างนั้นได้ไงนะครับเพราะผมว่าคำดูถูกเนี่ยคือต้องเริ่มจากการพยายามจะทำใจให้แข็งครับว่าท
้ายสุดแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดใครสนใจทำงานการเมืองเนาะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะให้ทุกคนมาชอบเราหรือว่าเห็นด้วยกับเราหรือว่าเข้าใจทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับต้องให้เวลาเขาทำความเข้าใจตรงนั้นนะครับเวลาผมเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บางทีก็ใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยผมพยายามจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าพยายามจะดูว่าถ้าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ว่าโอเคเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารเข้าใจความคิดเราเข้าใจข้อเสนอของเราแล้วไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันแสดงว่าโอเคมันมีข้อโต้แย้งบางอย่างที่เราอาจจะลืมคิดไปมีข้อโต้แย้งบางอย่างที่เราต้องตอบเขาให้ได้นะครับถ้าเกิดเราจะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างทางการเมืองแต่ว่าถ้ามันเป็นคำดูถูกที่แบบว่าแบบแอตแทกเราในฐานะบุคคลแอตแทกหน้าตาแอตแทกท่าทีแอตแทกสิ่งที่เราไม่ได้คิดสิ่งเราไม่ได้สื่อสารออกไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องปล่อยวางครับผมว่า ทำอะไรไม่มากไม่ได้มากกว่าการที่ว่าไม่ให้ราคามันครับ แล้วก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ไปเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่เราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจากความเห็นทุกฝ่ายถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่คือสิ่งที่เราแบบมี passion แล้วก็สนใจอยากจะทำจริงๆและคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าสังคมเราให้ดีขึ้นได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็ทำต่อไปนะครับอย่าวันไวมากขึ้นไปกับคำดูถูกหรือคำสบประมาทของคนอื่นๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีครับดีมากๆเลยครับ fail fast แล้วก็ fail forward พี่ท็อปเลยครับความล้มเหลวแล้วก็ความดูถูกที่แล้วก็คำดูถูกที่เข้ามาจริงๆก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ช่วงผ่านช่วงที่หนักที่สุดมาละในเรื่องของการคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนรอบข้างด้วยครับก็เดี๋ยวพูดถึงคำแรกก่อนครับคำว่าความล้มเหลวนะครับมีใครขี่จักรยานเป็นโดยที่ไม่เคยล้มสักครั้งไหมครับมันต้องมีคนล้มมาก่อนทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเกิดมาจีเนียสแค่ไหนจะเป็นนักขี่จักรยานที่เก่งแค่ไหนจะขับรถเก่งแค่ไหนรถมอเตอร์ไซค์เก่งแค่ไหนเนี่ยเขาต้องเคยล้มมาก่อนไม่มีใครไม่เคยล้มมีใครอ่านหนังสือไหมครับว่าแบบขี่จักรยานอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอขี่จริงๆแล้วไม่เคยล้มสักครั้งก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยอย่างเงี้ยครับไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้มเหลวมาหมดไม่มีใครไม่ล้มเหลวเลยมันเหมือนขี่จักรยานเลยนะครับแต่เขาไม่บอกเราแค่นั้นเองเขาโชว์แค่ตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับบริษัทที่2เนี่ยผมประสบความสำเร็จมหาศาลเพราะอะไรครับบริษัทแรกเนี่ยผิดพลาดมาเยอะมากล้มเหลวมาเยอะมากแล้วเราไม่ผิดพลาดซ้ำไงครับคนที่มีสติแบบแค่ average สติแบบสติเองไงครับปัญญาเนี่ยก็ไม่ผิดพลาดซ้ำแล้วอะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่2มันง่ายกว่าบริษัทที่1เพราะผมล้มมาก่อนในผิดพลาดมาหลายด้านมากนะครับบริษัทที่2ก็เร็วมากๆเลยเพราะไม่ผิดซ้ำเหมือนกับทุกวงการนะครับแบบคริสเตียโนโรนัลโดเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททั้งฟุตบอลแต่ฟุตบอลเมสซี่อย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องล้มเหลวมาก่อนแต่เขาไม่เล่าหรอกมีเดียเขาไม่โชว์ด้านที่มันล้มเหลวเพราะฉะนั้นมันเป็น stepping stone นะครับทุกคนคำว่าการล้มเหลวเนี่ยมันเป็น prerequisite คือมันต้องเจอก่อนถึงก่อนไม่มีใครมาประสบความสำเร็จเลยนะครับ impossible นะครับทุกคนจะที่จะขี่จักรยานเป็นต้องล้มก่อนทุกอย่างในชีวิตมันต้องล้มเหลวก่อนมันไม่มีทางประสบความสำเร็จทันทีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเลยให้มองว่ามันเป็น stepping stone แปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วกำลังเรียนรู้อยู่นะครับผมผิดพลาดมาตลอดเหมือนกันนะครับ อย่างที่สองเรื่องของคำดูถูกเป็นปกติเหมือนกันนะครับเราถ้าแต่เราห้ามให้ความสำคัญกับมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับคำพูดของคนอื่นเมื่อไหร่เราจะลิมิตความสามารถเราทันทีเลยถ้าเราให้ความสำคัญว่าคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแคป capacity ของเราทันทีเพราะฉะนั้นเราต้อง ignore เพราะว่าอะไรครับลองdig deeper สิครับว่าลองมองลึกเข้าไปว่าคำดูถูกมาจากอะไรครับมีอยู่2อย่างเองครับอย่างแรกคือเขาอิจฉาเราถูกไหมครับเขาถึงออกมาดูถูกมันถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือ you are someone นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มี impact อะไรเลยต่อชีวิตเขาแบบไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยเขาจะเสียเวลาแม้แต่กระทั่งพิมพ์ทำไมเวลาชีวิตเขาถูกไหมครับเขาจะเสียเวลาพูดทำไมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ออกมาดูถูกคืออิจฉาคุณนะครับทำไม่ได้ไม่ดีเหมือนคุณมันจะมีคนประเภทนึงที่อยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นโดยการเหยียบคนอื่นลงนะครับนะครับปกติในมนุษย์นะครับมันจะมีคนประเภทนึงที่รู้สึกตัวเองจะดีขึ้นถ้าได้เหยียบคนอื่นลงไปให้ต่ำกว่าเราซึ่งเราอย่าไปสนใจถ้าเราสนใจคำดูถูกคนอื่นเมื่อไหร่มันจะลิมิตความสามารถของเราเราไม่ต้องแคร์เลยครับอย่างที่สองเนี่ยคือถ้าเราสร้างสิ่งใหม่ครับเวลาสร้างอะไรใหม่หรือคำว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีเมื่อไหร่เนี่ยคนไม่ชอบเป็นปกติเพราะคนเกลียดการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีโดยเนเจอร์ของมนุษย์นะครับเขาเกลียดการเปลี่ยนแปลงกันแล้วถ้าใครเป็นคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม่เป็นปกติที่จะมีแรงเสียดทานของ
คนยุคที่แล้วนะครับ ครับคนที่เสียผลประโยชน์นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นสเต็ปเลยครับคืออันแรกคือหัวรอยเยาะครับอันที่สองคือไม่สนใจ ignore อันที่สามคือนะครับดูถูกอันที่สี่คือเกลียดอันที่ห้าคือ copy ใช่ไหมครับสเต็ปที่หกคือสายเกินไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปแล้ววงการนะครับมันเป็นปกติของการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าให้ความสนใจนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าไม่มีใครมาดูถูกเลยเราเลยเนี่ยอันนี้งงแล้วว่าคุณทำอะไรผิดแน่เลยคุณไม่ได้สร้างอิมแพกแน่เลยเพราะว่าคุณไม่มีใครคำดูถูกเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีคำดูถูกเยอะๆเนี่ยมีคนออกมาต่อแบบออกมาต่อว่าคุณกำลังสร้างอะไรอยู่นะครับเป็นเรื่องปกตินะโอเคได้ครับล้มเหลวให้เป็นนะครับแล้วก็ยอมรับกับคำดูถูกให้ได้ข้อที่2ครับที่ผมเชื่อว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีพอสมควรก็คือหลายๆคนในไลฟ์เนี่ยน่าจะเป็นน้องๆที่น่าจะกำลังเรียนอยู่นะครับพี่ๆทั้ง2คนเองก็จบมาจากการศึกษาก็คือจากเมืองนอกทั้งคู่นะครับอยากถามว่าคุณอัญชนาอยากถามว่ามีวิธีเรียนอย่างไรให้สำเร็จและจบมาอย่างมีคุณภาพครับเริ่มจากพี่ไอติมก่อนก็ได้ครับโอ้ความจริงผมต้องเริ่มต้นจากการบอกว่าไม่อยากให้มองว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับอันนี้พูดในฐานะคนที่สมัยเรียนอยู่ก็เคยคิดแบบนั้นนะครับผมก็เป็นเด็กกล้าพูดเลยว่าตอนเด็กมันเด็กเนิร์ดคนนึงก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนเด็กหน้าห้องนะครับก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ยจะต้องแบบการสอบทุกครั้งต้องได้คะแนนดีต้องเข้าคณะในฝันให้ได้นะครับแต่พอมาเจอชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าสิ่งที่รุ่นพี่เราเคยเตือนเนาะว่าการเรียนมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วอันนี้พูดถึงสตินิดนึงก็แล้วกันครับมีรายงานของ C Group อันนึงที่ผมว่าน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยมากก็คือว่าสัดส่วนของคนที่เชื่อว่าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนในโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยมันจะเพียงพอไปตลอดชีวิตเนี่ยของประเทศเราเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างแรกเนี่ยคืออาจจะต้องลองทำความเข้าใจว่าความจริงแล้วในการเรียนมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างพอเราเข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง2อย่างอย่างแรกคือเราจะไม่เครียดจนเกินไปกับการเรียนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคละเราทำให้ดีที่สุดยังไงทุกคนก็อยากทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ไม่ได้เข้าคณะหรือมหาลัยที่ต้องการจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็น end of the world ไม่ได้เป็นแบบจุดล้มเหลวของชีวิตเรานะครับหลายๆครั้งอันนี้พูดในฐานะคนที่ recruit หรือว่ารับคนเข้ามาทำงานเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่เรื่องของประวัติการศึกษาแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยเราดูถ้าจะดูจาก CV เนี่ยสามารถดูว่าล่าสุดทำงานที่ไหนมากกว่าการศึกษาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ความจริงพอผ่านมาแล้วเนี่ยคือการสัมภาษณ์งานหรือว่าผมเชื่อว่ากระบวนการสัมภาษณ์งานของหลายที่เนี่ยคือให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าประวัติการศึกษาอย่างแรกคือไม่อยากให้เครียดอย่างที่สองคือแต่ในมุมกลับกันก็ไม่อยากให้มองว่าโอเคถ้างั้นฉันไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะครับแต่ว่ามันมีหนังสือเล่มนึงเมื่อวันก่อนผมไปงานเสวนาแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะแยกความแตกต่างระหว่าง education กับ learning คือ education คือการศึกษาที่คนจัดสรรให้นะครับซึ่งอย่างเช่นโรงเรียนหรือว่ามหาลัยแต่ learning คือการพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ามองว่าเป็นข่าวร้ายก็ได้คือว่ามีข่าวร้ายจะบอกคือว่าการเรียนรู้มันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราหรือว่าสำคัญกับเราไม่ว่าเราจะจบมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตแบบการงานที่มันมีอยู่จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแชร์ตรงนี้แต่ว่าถ้าสั้นๆอย่างสุดท้ายคือว่าผมว่าการบริหารจัดการเวลาสำคัญสุดครับคือถ้าเราบอกว่าเรียนอย่างไรให้สำเร็จเนี่ยหรือว่าได้อะไรออกจากมหาลัยให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยคือการบริหารจัดการเวลาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนอยู่โรงเรียนอาจจะเป็นคนเรียนหนักแต่พอเข้ามหาลัยเนี่ยพยายามจะหาสมดุลระหว่างการทำกิจกรรมที่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทักษะอะไรใหม่ๆอย่างตอนนั้นไปลงเลือกตั้งสมาคมนักศึกษาเนี่ยก็ทำให้เสียเวลาในการเรียนไปเยอะมากแต่เราก็ต้องพยายามจะมาคิดว่าเราออกจากมหาลัยนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะได้อะไรออกมาจากมันบ้างซึ่งสิ่งเราต้องการไม่ใช่แค่เกรดครับแต่เราต้องการประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทักษะอะไรใหม่ๆที่บางครั้งมันไม่ได้จากห้องเรียนครับเพราะฉะนั้นการหาสมดุลตรงนี้ผมว่าอาจจะเปลี่ยนจากคำว่าเรียนอย่างไรสำเร็จแปลว่าใช้ชีวิตอย่างไรในโรงเรียนและมหาลัยให้คุ้มค่าที่สุดผมว่าน่าจะดีกว่าครับโอเคดีมากๆเลยครับฝั่งพี่ท็อปครับครับก็อย่างผมกับไอติมเนี่ยจบมหาลัยที่ถือว่าท็อปโลกใช่ไหมครับ Oxford University เนี่ยถ้าคนมองมาเนี่ยจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแต่ความจริงไม่ใช่นะครับอย่า confuse อย่ามา mix กันนะครับผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดนะครับผมเป็นคนแค่เป็นคนที่มีการศึกษาแต่ไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดมีหลายคนที่ฉลาดกว่าผมเยอะมากๆแต่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมแค่นั้นเองในการเข้าถึงการศึกษาใ
ในมุมเดียวกันแค่นั้นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่ average ก็ได้แบบเหมือนแบบปกติแต่แค่โชคดีเป็น lucky sperm club ที่เข้าถึงการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เอาการศึกษามารวมกับความฉลาดเลยนะครับหลายๆคนแค่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่เขาฉลาดกว่าผมหลายเท่าเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการเรียนคือการศึกษาเนี่ยมันคือทุกอย่างไม่ใช่นะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำคัญกว่านะครับซึ่งยิ่งโดยเฉพาะโลกที่แบบยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรจบมาไม่ได้ใช้หรอกครับเอาจริงๆเพราะว่า assumption ในโลกในห้องเรียนมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมครับเปลี่ยนไปแล้วจบมาอย่างผมจบมาจริงๆจบเศรษฐศาสตร์มาไม่ได้ใช้สักอย่างเลยครับเคยไปทำงานที่แบงค์ชาติ run โมเดลแบบ vector error correction โมเดลแบงค์ชาติบอก advanced เกินไปใครเขาทำกันมันแค่อยู่ในห้องเรียนมัน theory มากเลย theoretical มากนะครับซึ่งจบมาก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเปิดมา2 startup ก็ไม่ได้ใช้เศรษฐศาสตร์อะไรเลยนะครับแต่ช่วงที่เรียนมันได้อะไรจริงๆผมได้2อย่างนะครับสกิลที่ผมเรียนมาทั้งหมดอย่างแรกคือความอดทนที่ออกซ์ฟอร์ดบังคับให้เราเรียนหนักมากอ่านหนังสือที12 14ชั่วโมงทุกวัน7วันต่อสัปดาห์มันเป็นระบบที่เคอร์วิ่งแข่งกับทุกคนมันบังคับให้เราต้องมีความอดทนสูงมากซึ่งพอจบมามันก็ยังได้สกิลอันนี้อยู่นะครับคือทำงาน7วันเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนมาตั้งแต่มหาลัยแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ต้องทำงาน7วันไม่ได้อยู่เฉยๆไม่งั้นจะแบบรู้สึกแบบแปลกๆก็อยู่เฉยๆรู้สึกผิดใช่มั้ยครับอย่างที่2คือเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ให้เป็นนะครับไม่ใช่เป็นระบบ spoon fed ที่ยังรอให้คนมาป้อนเข้าปากที่อังกฤษที่เราเรียนเนี่ยคืออ่านนอกตำราไปเยอะมากนะครับศึกษาเองเรียนกับ Nobel Prize winner ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับเพราะสมองเขาเร็วมากเลยนะครับไม่เข้าใจอยู่ดีในห้องเรียนก็ต้องมาเรียนรู้เองสอนตัวเองซึ่งจบมาเนี่ยพอผมมาทำเกี่ยวกับบล็อกเชนถามว่ามีบริษัทไหนมีมหาลัยไหนสอนบล็อกเชนครับ10ปีที่แล้วไม่มีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสอนตัวเองครับเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ตัวเองให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ไอเต็มพูดเมื่อกี้นะครับการศึกษา education มันต่างกับ learning lifelong learning มันสำคัญกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถ้าจะตอบคำถามน้องนะครับอุชนาเนี่ยครับรัญชนาเนี่ยก็คือการที่เราจะเรียนอะไรให้ได้ดีครับหรือประสบความสำเร็จก็คือเรียนทำสิ่งที่ตัวเองชอบครับการที่ตัวเอง passionate กับอะไรมันจะทำได้ดีแล้วมันจะมี drive ที่เป็นเหมือน extra bonus ในการช่วยให้เราเนี่ยมีการค้นคว้านะครับลองมากกว่าคนอื่น put effort ไปมากกว่าคนอื่นแล้วผลมันจะออกมาได้ดีอย่างผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยรู้สึก painful มากจริงๆนะครับเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกความจริงก็คือช่วงมหาลัยที่เรียนที่ออกซ์ฟอร์ดเนี่ยpainful มากนะครับโทรหาคุณพ่อคุณแม่ทุกวันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะจบสิที่นี่มันแบบเป็นอะไรที่ painful มากทำสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยแบบ passionate เท่าไหร่มานั่ง derive เลขแบบหมดเป็น15หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ตัวเราไงครับซึ่งตอนนั้นก่อนจะจบมาได้เนี่ยโหหืดขึ้นคอเลยนะครับมันไม่ได้ passionate มันก็เลยรู้สึกว่าเป็น work เป็นแบบ hard work ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าทำอะไรที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแล้วแบบรู้สึกสนุกกับมันรู้สึก in กับมันเนี่ยมันจะทำได้ดีนะครับซึ่งผมแนะนำว่าจะเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่อย่าหนึ่งคืออย่าเน้นความจำนะครับเพราะคอมพิวเตอร์มันทำได้ดีกว่าเราแน่นอนเน้น logical thinking ดีกว่าอันที่สองก็คือต้อง take คอร์สอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา passionate กับมันจริงๆเราทำได้ดีแล้วก็จะเรียนรู้พวกเนี่ยสกิลที่จะเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ตัวเองสอนตัวเองได้ให้เป็นแล้วก็สกิลที่สำคัญคือความอดทนนะครับซึ่งอย่าให้ความสำคัญกับมหาลัยเกินไปเพราะว่าเวลาจบมาเนี่ยชีวิตการทำงานของคนเรามัน30ปีครับถ้าคุณฟิกซ์แค่3ปีว่าเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตคุณจะทำอะไรทั้งชีวิตเนี่ยมันผิดมากๆเลยนะครับแล้ว1ส่วน10ของชีวิตเองนะครับ3ปีใน30ปีเนี่ยมันไม่ควรเอา3ปีแรกมากำหนดนะว่าชีวิตทั้งชีวิตเราจะทำอะไรหลายๆคนที่ประสบสำเร็จมหาศาลในระดับโลกเนี่ยมีใครจบมาทำตรงสายบ้างครับที่แบบประสบสำเร็จแบบมหาศาลนะครับแบบ CEO ของ Goldman Sachs แบบโอ้โหแบงค์ใหญ่ระดับโลกจบ Englishliterature อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ finance เลยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนมันอย่าคิดว่า3ปีเป็นตัวกำหนดทุกอย่างว่าชีวิตที่เหลือเราต้องทำอันนี้นะครับเลือกสิ่งที่ตัวเอง passionate มันจะทำได้ดีนะครับแล้วก็ทำใจนิดนึงว่าจะเรียนคอร์สอะไรเนี่ยจบมาไม่ได้ใช้หรอกพูดตรงๆเลยนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เองให้เป็นหลังจากนั้นนะครับสำคัญกว่าได้ครับ key คือ lifelong learning นะครับสำหรับน้องๆอีกหนึ่งคำถามครับที่เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ อยากได้มุมมองของทั้งคู่ครับหนึ่งหนังสือครับหนังสือหนึ่งเล่มที่แนะนำจากพี่ท็อปก่อนก็ได้ครับโออันนี้มีหลายเล่มเลยครับทำไงดีหนึ่งเล่มครับขอขี้โกงได้ไหมครับขอสัก 4-5 เล่มได้ไหมมีหลายด้านครับ
เอาเป็นหนึ่งเล่มแบบแต่ละด้านก็ได้ครับอย่างเรื่องของการสร้างบริษัทผมแนะนำโอ้โหขอเป็นสองเล่มแล้วกันครับยากมากอันนี้เล่มที่หนึ่งคือ Build to Last นะครับ Jim Collins นะครับก็คืออะไรครับคือการที่เป็น CEO คุณต้องมันสร้างนาฬิกาไม่ใช่มานั่งบอกเวลา Mindset จะเปลี่ยนไปเลยเพราะอ่านเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับ Build to Last Classic Principle ที่ apply ได้ทุก generation บริษัทที่สองหนังสือเล่มที่สองคือ Good to Great Good ที่แปลว่าดีครับ Great ที่แปลว่าโอ้โหแบบดีกว่าใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่ทุก ratio ของทุกวงการ 99% จะเป็น good player good musician good footballer แต่ 1% เท่านั้นที่จะเป็น great footballer Cristiano Ronaldo Messi กวาดรางวัลไม่เหลือให้ใครเลย10ปีที่ผ่านมามีแค่2คนที่เหลือเป็น good footballer great musician ใช่ไหมครับ great company ก็มีแค่ 1% ส่วนใหญ่ 99% คือ good company แล้วเราจะ transfer จากเปลี่ยน transform บริษัทจาก good company to great company ยังไง Jim Collins นะครับ good to great แล้วก็ build to last ทางด้านของการสร้างบริษัททางด้านของ investment ส่วนตัวนี้ผมก็ชอบสองคน Warren Buffett กับ Peter Lynch นะครับซึ่งเป็นสามคนนี้เลยครับอันนี้เป็นคลาสสิกบุ๊กที่ทุกคนน่าจะอ่านอยู่ครับ Rich Dad Poor Dad อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้สอนในห้องเรียนเลยนะครับวิธีการมอง Quadrant Cash Flow Quadrant อะไรต่างๆนะครับก็แนะนำ Rich Dad Poor Dad เป็นคลาสสิกที่ทุกคนอ่านอยู่แล้วอันที่สองก็คือPeter Lynch ติดตามคนนี้นะครับ A Walk Up on Wall Street นะครับรู้เรื่องเป็นหนังสือที่ดีมากๆเข้าใจการลงทุนทั้งหมดว่าการเป็น Value Investor คืออะไรนะครับอันที่3ก็คือเนี่ยครับติดตาม Warren Buffett ได้เลยครับมีให้ไปอ่านแบบ Shareholder's Letter อะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยครับหรืออันที่4ผมพูดยาวเลยครับความจริงมีแค่เล่มเดียวความจริงพวก Shareholder's Letter ของหลายๆคน Jeff Bezos Steve Jobs นะครับแบบเรียนรู้จากเขาเยอะมากนะครับบอกหนึ่งเล่มนี่ความจริงมันต้องมีหลายเล่มนะครับที่มีประโยชน์ได้ครับหนังสือทุกเล่มที่เมื่อกี้พี่ท็อปบอกมาอยู่ในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถถ้าใครฟังไม่ทันสามารถไปดูได้ครับผมโอเคพี่ติมอะไรครับหนึ่งเล่มครับผมขอสองเล่มกันแล้วกันคนละเหมือนคนละสายนึงเล่มหนึ่งคือสายอันนี้อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับสายอาชีพไหนแต่ว่าผมชอบมากคือเล่มชื่อว่า Nudge นะครับซึ่งมันเกี่ยวเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับก็มันหลักความคิดคือว่าการจะเปลี่ยนพฤติกรรมใครคนใดคนหนึ่งในบางครั้งมันไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะมากนะครับในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาตัวอย่างที่ผมชอบยกมาก็คือว่าสมมุติว่าเราอยากทําให้ห้องน้ําชายสะอาดขึ้นนะครับก็ไปค้นพบว่ารอบๆโถปัสสาวะเนี่ยมันเลอะไปหมดนะถามว่าเราจะทําไงให้มันสะอาดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราคิดแบบกรอบความคิดแบบเดิมๆเราจะคิดว่าโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนให้คนหันมาใช้ให้ใช้ห้องน้ำสะอาดมากขึ้นอย่างแรกคืออาจจะต้องทำให้เขากลัวที่จะใช้แบบสกปรกก็จะต้องแบบมีค่าปรับอย่างแพงๆมียามไปเฝ้าอยู่ว่าถ้าคุณทำสกปรกนี่เราจะปรับคุณให้คุณกลัวนะครับแบบที่2คือการบอกว่าโอเคเราจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ไปคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างซ่วมที่มันไม่กระเด็นนะครับที่ปัสสาวะยังไงก็ไม่เลอะนะครับแต่ว่านัชเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหนังสือหลายๆเล่มเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่บอกว่าความจริงเราอาจจะคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับคือพยายามเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุและผลอย่างเดียวแต่มันมีอารมณ์บางอย่างที่มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเขาก็บอกว่าการที่ทำให้ส้วมสะอาดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคนเนี่ยยืนห่างจากโถปัสสาวะเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือสมมติเราไปวาดรอยเท้าไว้ข้างบนพื้นเนี่ยใกล้ๆกับโถปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยคิดแบบโดยอัตโนมัติว่าตัวเองจะต้องไปยืนอยู่บนนั้นนะครับก็อาจจะยืนใกล้กับโถปัสสาวะมากกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการวาดรอยเท้าตรงนั้นนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือการอาจจะไปใครที่ชอบเตะฟุตบอลก็ไปวางเหมือนกับเป็นโกฟุตบอลไว้ในโถปัสสาวะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องยิงให้เข้าประตูอ่ะคือมันอันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อยิงเข้าประตูก็จะทำให้ปรับการเล็งจากที่สมัยก่อนจะเล็งยังผิดวิธีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเล่มที่หนึ่งส่วนเล่มที่สองคือสำหรับใครที่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ติดตามอยู่มีสายการเมืองบ้างไหมนะครับแต่ถ้ามีก็แนะนำเรื่องขุนศึกศักดินาพญาอินทรีนะครับโดยณัฐพลใจจริงแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกแบบหนึ่งนะครับคือความจริงต้องบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ครูสังคมในบริษัทผมบอกมาตลอดเนี่ยคือเขารู้สึกว่าการสอนประวัติศาสตร์ในหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการสอนประวัติศาสตร์ค่อนข้างเดียวนะครับทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคุณค่าของการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือการพัฒนาทักษะของการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะข้อมูลต่างๆแล้วก็พยายามจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มันอาจจะมาจากหลากหลายแหล่งที่มานะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นการเสนอประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านที่อาจจะไม่ได้ถูกเขียนในตำราหลักของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนให้ไปอ่านในฐานะคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจการเมืองหรือว่าคนที่
อยากจะลองฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคือหลายคนจะชอบบอกว่าไปเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไมจะไปรู้ทำไมว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตความจริงสิ่งที่ได้เนี่ยคือการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่มันมาจากคน2กลุ่มนี่แหละครับแล้วก็พยายามจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าคนกลุ่มไหนที่ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับซึ่งถามว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรมันก็คือความจริงมันคือทางออกของปัญหาเฟคนิวส์ที่เราคุยอยู่ปัจจุบันหรือว่าปัญหาข่าวปลอมคือในที่สุดแก้ข่าวปลอมได้ไม่ใช่ไปเซ็นเซอร์ทุกคนครับแต่คือทำยังไงให้เราประชากรทุกคนมีภูมิคุ้มกันในการสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาได้เพราะฉะนั้นก็การฝึกอ่านประวัติศาสตร์ที่มันมาจากหลายมุมมองเนี่ยที่อธิบายเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยผมว่าก็เป็นขั้นตอนแรกในการอะไรนะครับที่คุณท็อปบอกว่าเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับให้กับตัวเราเองโอเคได้ครับในพูดถึงเรื่องของหนังสือครับก็ทราบว่าทั้งคู่ก็เขียนหนังสือเองด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ไหมครับเผื่อว่าแบบใครสนใจสามารถไปซื้อหากันได้สักทีไอติมก่อนก็ได้ครับครับผมก็มีหนังสือผมเคยเขียนหนังสือเล่มนึงนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการลาออกจากพรรคกับการมาเริ่มทำสาดีก็มีเวลาว่างพอดีเขียนหนังสือชื่อ Why So Democracy ครับประชาธิปไตยมีดีอะไรหลักๆคือเป็นการพยายามจะอธิบายหลักความคิดทางการเมืองแล้วก็สถานการณ์การเมืองไทยให้กับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการเมืองมากเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มมาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่ากลัวมากแบบดอกเบี้ยอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายคือมันฟังดูน่ากลัวไปหมดแต่พอเราไปอ่านหนังสือบางเล่มอย่าง Undercover Economist ของทีมฮาร์ฟาร์ดที่เขาพยายามอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเศรษฐศาสตร์ความจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวขนาดนั้นผมก็เลยอยากจะทําแบบปรากฏการณ์ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าสําหรับการเมืองแล้วก็เป็นหนังสือภาษาไทยที่ตอนนี้คนผมว่ามีความตื่นตัวในการเมืองเยอะขึ้นแต่สมมติแบบได้ยินเรื่องของสบสสหน้าที่อย่างไรกระจายอํานาจคืออะไรอย่างน้อยเข้าไปอ่านตรงนี้หวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่สามารถปูให้กับทุกคนได้แล้วก็พยายามจะดึงตัวอย่างในชีวิตประจําวันง่ายๆเนี่ยให้มาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมดีครับผมได้ครับแล้วฝั่งพี่ท็อปเลยครับหนังสือใหม่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับก็Bitcoin ราคากำลังขึ้นเลยครับ 500,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ใครสนใจก็นะครับขอฝากร้านนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์หน้าจะน่าจะมีวางตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะครับชื่อว่า Bitcoin 101ซึ่งความจริงเล่มนี้มันมาจากการที่น้องกิฟครับเขาทำคล้ายๆเหมือนตีสิสครับวิทยานิพนธ์ที่มหาลัยทำเกี่ยวเรื่องบิตคอยน์แล้วเขาเขียนหนังสือเขียนตีสิสของเขาเนี่ยอธิบายเบสิกครับแบบ101เลยง่ายๆเลยให้ทุกคนเข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไรบล็อกเชนคืออะไรแล้วก็เขียนเกี่ยววงการบล็อกเชนในเมืองไทยด้วยนะครับมีผู้เล่นมีตัวละครในประเทศไทยซึ่งมันเป็นเฉพาะประเทศเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็เขียนแบบเข้าใจง่ายมากๆผมก็ถามน้องกิฟว่าเฮ้ยจะจบแค่นี้จริงๆหรอรู้สึกมันเสียดายแบบโอ้โหข้อมูลอุตสาห์ทำซะดีขนาดนี้จะจบแค่ในห้องสมุดมหาลัยแค่นั้นเองเลยเหรอมันเหมือน waste resource โดยใช่เหตุผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะน้องกิฟมาเขียนหนังสือร่วมกันดีกว่านะครับคนอื่นควรจะแบบได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เลยนะครับก็เลยนัดกับน้องกิฟเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราควรจะเขียนหนังสือร่วมกันน้องกิฟก็เลยเอาวิทยานิพนธ์ของเขามารวมนะครับแล้วก็ผมก็แอดบทสุดท้ายเข้าไปด้วยเป็นการพัฒนานะครับเล่าเรื่องว่าประวัติศาสตร์ทางการเงินมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็ใส่เขียนเข้าไปในบทสุดท้ายก็รวมกันมาแล้วก็รวมเล่มกันแล้วก็เขียนเป็นออกเป็นหนังสือ Bitcoin 101นะครับก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ออนไลน์ขายหมดไปแบบ500กว่าเล่มแล้วนะครับแต่ตอนนี้ออฟไลน์ก็จะเริ่มมานะครับมาวางตามร้านต่างๆก็ไปซื้อได้เหมาะเจาะกับเวลาที่ตอนนี้วงการกำลังคึกคักเลยครับปีหน้านี่น่าจะเป็นปีทองของวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถไปติดตามซื้อได้ครับทุกร้าน150บาทเองครับอ่านภายใน1ชั่วโมงก็หมดเลยครับไดเจสต์เขียนได้อย่างเข้าใจง่ายๆเลยครับ1ชั่วโมงหมดทั้งเล่ม150บาทได้ครับส่วนตัวจริงๆผมก็มีทั้งWhy So Democracy แล้วก็ทั้ง Bitcoin 101อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะก็แล้วก็ชอบมากๆครับได้ครับวันนี้จริงๆก็โหไลฟ์น่าจะยาวที่สุดแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้จริงๆยังมีคนติดตามอยู่กว่าเกือบ700กว่าคนนะครับผมว่ามันเป็น1ชั่วโมงที่1ชั่วโมงกว่าที่สนุกมากๆแล้วจริงๆก็น่าจะได้ประโยชน์กับคนหลายๆฝ่ายนะครับตั้งแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็น working professional หรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองวันนี้ด้วยท็อปิกที่เราพูดกันแบบคอมเมนต์ก็มาฝากเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณพี่ไอติมแล้วก็ขอบคุณพี่ท็อปที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับหากใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะ
ให้เชิญเคสคนไหนมาถัดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวเรารับฟีดแบคเพื่อไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปครับก็สำหรับวันนี้จริงๆก็ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับได้ครับ